ถามว่าสบู่ก้อนละ90บาทนี่แพงไหมทฤษฎีเชียร์บัตเตอร์เนเชอรัลซอฟต์นี่มันไม่ใช่แค่สบู่นะครับแต่มันคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวธรรมชาติผลิตมาจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติล้วนๆเลยครับเพราะฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยต่อผิวใช้ได้ตั้งแต่ผิวหน้ายันผิวกายนั่นหมายความว่าสบู่มิสเตอร์ดีก้อนเดียวเนี่ยนอกจากจะใช้อาบน้ำแล้วเรายังใช้แทนครีมล้างหน้าราคาแพงๆได้เลยนะประหยัดไปอย่างน้อยก็50-60บาทไม่เท่านั้นนะไอ้ก้อนสีเขียวงาดำมากรูดเนี่ยสามารถใช้แทนแชมพูได้อีกด้วยไอ้ประหยัดเงินนะจิ๊บๆครับเพราะว่าไอ้สบู่เชียร์บัตเตอร์เนเชอรัลโซฟของมิสเตอร์ดีเนี่ยผลิตจากธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่ประหยัดมากๆมากกว่าเงินก็คือสุขภาพของท่านแล้วก็สิ่งแวดล้อมแพงไหมผมว่าคุ้มขาวไหมเหรอก็ผมใช้ไอ้ก้อนสีส้มอ่ะเดือนนึงแล้วคิดว่าดำน้อยลงประหยัดกว่านั้นอีกนะครับ1กล่อง5ก้อนสำหรับทุกคนในครอบครัวราคาเพียง430บาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีทุกชนิดได้ที่หมายเลข0923841222นะครับหรือที่ร้านอดิสรชั้น4แล้วก็ร้าน TP New ชั้น5ตรงข้ามลิฟต์นะครับอิมพีเรียลลาดพร้าวครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชีพจรการเมืองวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2558เวลา 21:00 นครับวันนี้เรากลับมาพบกับวิทยากรประจำรายการของเราคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธและผมผู้ดำเนินรายการนะครับมิตรนายสันวันนี้หัวข้อในรายการชีพจรการเมืองมี4หัวข้อหัวข้อที่1มองเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับที่20หัวข้อที่2รัฐประหารซ้อนจะมีหรือไม่หัวข้อที่3ผลประโยชน์หอมหวานเรือดำน้ำยังไม่จบหัวข้อที่4ตะวันตกตะวันออกมุสลิมและซีเรียครับ4หัวข้อเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับคุณโด่งครับสวัสดีครับพี่มินัยสันครับผมชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับตอนนี้กำลังดูเดือดครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับอันนี้เราก็เริ่มพาท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าหัวข้อในโลกเรามันกำลังดูเดือดกันไปทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าระเบิดบอมทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาในซีเรียเนี่ยเละเป็นโจ๊กหมายความว่าเรามาพูดในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันจะปูทางไปคล้ายๆกันหรือเปล่าเราจะพูดกันตั้งแต่หัวข้อที่1แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องซีเรียในหัวข้อสุดท้ายดีไหมครับก่อนอื่นเนี่ยก็สรุปสถานการณ์ต่างประเทศให้ทราบก็คงจะทราบกันบ้างแล้วเรื่องรัฐสภายุโรปนะครับขอมติรัฐสภานะฮะในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลทหารไทยเคารพสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วก็คืนกระบวนการประชาธิปไตยกลับคืนมาโดยเร็วคือทางแล้วก็ทางรัฐสภายุโรปเนี่ยสนับสนุนให้สหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะฮะคงมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกับเมืองไทยต่อไปจนกว่าไทยจะมีการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยที่สิ่งที่เขาเน้นก็คืออยากให้ไทยเนี่ยนะฮะยกเลิกการควบคุมสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมถึงสิทธิการแสดงออกเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกทางการเมืองนะครับเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยยกเลิกนะฮะถอนข้อกล่าวหาและปล่อยตัวบุคคลและสื่อสารมวลชนที่ถูกตั้งข้อหาในการปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพเขาเรียกร้องให้ส่งต่ออำนาจนะฮะในการตัดสินความผิดพลเมืองจากศาลทหารไปยังศาลพลเรือนนะฮะแล้วก็สรุปว่า EU เนี่ยนะฮะจะยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีหรือ FTA และข้อตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางความร่วมมือทางร่วมมืออย่างรอบด้านนะครับหรือ PCA นะครับนั่นหมายความว่าการเจรจาทุกอย่างที่ไทยจะต้องดำเนินไปเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่ตามมาต่อไปนี้อย่างเช่นนะครับปัญหาเรื่องประมงเขาไม่คุยด้วยนะครับก็เรียกว่าผมว่ามันจะเดินหน้าไปสู่เรื่องการบอยคอตสินค้าประมงไทยจากมติตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่อง
สิทธิพิเศษทางศุลกากรนะฮะซึ่งจะต่ออีกทีก็มกราก็น่าจะไม่มีทางนะฮะเราก็คงยังต้องโดนนะฮะมาตรการกำแพงภาษีจาก EU เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้แหละมันมีปัญหาเรื่องการทำให้เกิดปัญหาด้านการส่งออกในเมืองไทยนั่นหมายความว่ามติ EU ที่ลงมางวดนี้นะฮะก็หมายความว่าไทยเนี่ยจะต้องเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจต่อไปอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาหลักๆของเศรษฐกิจไทยวันนี้คือเรื่องของการส่งออกนะซึ่งมันเป็น 70% ของ GDP เนี่ยถ้าเกิดว่าส่งออกไม่ได้ต่อให้สิทธิสมคิดเนี่ยนะฮะหรือต่อให้สิทธิทักษิณมาผมว่าก็เอาไม่อยู่เหมือนกันทั้งงานนี้ผมยังสงสัยนะว่าถ้าคุณทักษิณมาบริหารเศรษฐกิจในเวลาแบบเนี้ยในคณะรัฐประหารทำงานอยู่แบบเนี้ยคุณทักษิณจะแก้ปัญหานี้ได้มั้ยแต่โดยรวมเนี่ยผมบอกมันคงยากอะมันเหมือนเอามันทำให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจากนี้ไปจนถึงปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับครับเรียกว่าตอนนี้ก็ปีนี้เผาจริงแล้วนะครับมันก็ถูกเตือนมาโดย EU แล้วก็เราก็จะต้องรอว่าอเมริกาจะตัดสินในเรื่องเทียร์3เนี่ยยังไงอีกในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเทียร์3นะครับคือวันที่12 13เนี่ยครับเทียร์3อันที่เราพูดใน EU เนี่ยทั้ง IUU ที่ลงโทษเราตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราเจรจาอะไรไม่ได้แต่มันมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งก็คือว่าการประสบความสำเร็จทางสัญญาของกลุ่ม TPP ซึ่งก็คือเอเชียแปซิฟิกกับอเมริกาตรงนี้ทรานเอเชียแปซิฟิกนะพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์อันนี้มองดูตอนนี้ยังไม่เห็นความสำคัญแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของบล็อกทางอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ทางเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียก็หมายความว่าสิ่งหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นสมาชิก TPP อันนี้หวานหมูแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาว่าในอนาคตเนี่ยอเมริกามาเซ็น TPP กับยุโรปตรงนี้จะไปหมดเลยตลาดก็หมายความว่าจีนเนี่ยอำนาจการต่อรองก็จะสู้กลุ่ม TPP ไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามเศรษฐกิจนะฮะระหว่างสองค่ายตะวันตกกับค่ายตะวันออกเดี๋ยวท้าความนิดนึงว่าทีคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ไทยเนี่ยเสียโอกาสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาก็คือ TPP เนี่ยเขาจะไม่ให้นะฮะไม่ให้ประเทศที่ติดเทียร์3เนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่มเข้ามาเพราะไทยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์จากการเข้า TPP นี้ไป TPP นี้ไปนะครับ TPP ก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะหรือภาษาอังกฤษ Trans Pacificพาร์ทเนอร์นะซึ่งตอนนี้มีอยู่หลายประเทศนะรวมทั้งประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดานะออสเตรเลียญี่ปุ่นเม็กซิโกเปรูนะซึ่งอย่างเปรูนี่ก็อย่างประเทศใหญ่ๆนะอย่างเปรูนี่ก็มีประชากรเยอะเหมือนกันนะรวมแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าประชากรเนี่ยคือ TPP เนี่ยจะเป็นคู่แข่งก็คือว่าเป็นโครงการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นโปรเจกต์ของทางตะวันตกเขานะไปทางอเมริกาเขาซึ่งตอนนี้ยังไม่รวม EU เข้าไปนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าเอา EU เข้าไปอย่างที่พี่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะแต่ตอนนี้มันเอาอเมริกาเนี่ยเชื่อมโยงเป็นเรื่องเลยครับภาคแปซิฟิกอ่ะนึกว่าอเมริกาจริงๆอยู่ทางฝั่งตะวันออกเรานะจริงๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีแปซิฟิกท่านอยู่ตรงกลางไอ้ TPP ก็คือการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่อยู่ในตรงเนี้ยแต่โอเคก็อาจจะดึงยุโรปเข้ามาได้ด้วยแต่นี่คือโครงการทางเศรษฐกิจของฝั่งตะวันตกส่วนตะวันออกเนี่ยนะเราก็ใช้ AEC นะเป็นเรื่องของการร่วมมือทางเอเชียนี่อันนี้เป็นโครงการของทางจีนเขานะซึ่งขณะนี้สองตัวนี้ถึง AEC จะมีประชากรเยอะกว่าอันนี้คือข้อได้เปรียบแต่ TPP เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าอย่าง AEC เนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 3.35% มีขนาดแค่นะครับประมาณนั้นแต่ของ TPP นี่มีขนาดเศรษฐกิจ GDP เนี่ยประมาณ 40% นะครับเกือบครอบโลกอ่ะนะครับเกือบครึ่งโลกทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และตอนนี้เขาบรรลุข้อตกลงไปหลายรายการแล้วนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์วันนี้ก็คือสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนเวียดนามซึ่งเข้าไปก่อนหน้านี้เข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะสิ่งที่เขาได้รับคือการลดภาษีศุลกากรนะฮะ 18,000 รายการเหลือ 0% อ่ะเรียกว่าประเทศเหล่านี้นะประเทศสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนเวียดนามเหล่านี้ที่เป็นสมาชิก TPP ตอนนี้ส่งของเข้าอเมริกาส่งของเข้าออสเตรเลีย
แคนาดาญี่ปุ่นเม็กซิโกเปรูเวียดนามเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มของสมาชิกเนี่ยตอนนี้เขาส่งไปโดยไม่ต้องมีภาษีเลยอ่ะ 1,800 รายการซึ่งถ้าประเทศไทยมีสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยส่งไปอย่างเช่นข้าวเงี้ยนะเวียดนามส่งไปสหรัฐเนี่ย 0% ของเราส่งไปกำแพงภาษีเต็มๆเพราะฉะนั้นราคามันจะไปคู่กันไม่ได้การส่งออกเราก็จะมีปัญหาหนักเข้าไปอีกแล้วตอนนี้เราหลุดขบวนของTPP ไปเรียบร้อยนะเขาประชุมไปถึงไหนถึงไหนแล้วแล้วก็ผลประชุมล่าสุดเนี่ยนะประเทศที่เป็นเล็กๆเนี่ยได้ประโยชน์มากโดยเฉพาะเรื่องของตลาดส่งออกไปสหรัฐเนี่ยเปิดกว้างที่สุดเลยนะครับส่วนสหรัฐเนี่ยได้ประโยชน์แค่เรื่องของการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาซึ่งก็ได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ได้เต็มที่แต่เมื่อเรียกว่าประเทศเล็กๆได้หมดเลยและที่เป็นห่วงก็คือตอนนี้อาเซียนเนี่ยเขากินสองขานะอย่างอาเซียนอย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามเองก็ตามอยู่ทั้ง AEC และอยู่ทั้ง TPP ก็เรียกว่าต่อไปนี้เวียดนามจะส่งออกทั่วโลกอ่ะทั้งตะวันตกตะวันออกเนี่ยนะโดยไม่ต้องมีภาษีหรือมีภาษีในระดับต่ำกว่าประเทศไทยแล้วคุณลองนึกภาพซิว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากการรัฐประหารซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเองก็เกือบได้เข้าไป TPP แล้วในสมัยคุณยิ่งรักนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยเดินทางมาเยือนจำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยก็ไอ้ปักหมุดเอเชียนั่นแหละที่เข้ามาเห็นจีนขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในเอเชียมากโอบามาก็เดินมาเยือนไทยเดินทางมาเยือนไทยแล้วก็จับมือคุณยิ่งรักนะแล้วก็เชื้อเชิญเข้าไปร่วมนะฮะ TPP ซึ่งตอนนั้นเราอยู่ในเทียร์สองครึ่งนะเราไม่ใช่เทียร์สามนะนะแต่ตอนนี้พอคุณเข้าเทียร์3เนี่ยไม่ต้องพูดแล้วนะฮะไอ้ที่เขาปูกันไว้เกือบจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่ายิ่งไม่มีรัฐประหารเนี่ยไทยเข้า TPP ไปแล้วป่านนี้ได้ประโยชน์มหาศาลนะแทนที่จะติดลบทางด้านเศรษฐกิจเพราะส่งออกไม่ได้จะกลายเป็นว่าเราในส่งออกได้ดีขึ้นและทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะดีขึ้นอาจจะหักล้างกับเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่เวลานี้นะผมว่านี่น่าเสียดายมากๆที่มิสันนะครับเรื่องนี้เราเสียโอกาสตั้ง2ปีแล้วนะครับคือตอนนี้ตลาดที่มั่งคั่งมีกำลังซื้อสูงสำคัญกับเศรษฐกิจไทย 50% ของการส่งออกเนี่ยมันเป็นกลุ่มยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นแต่ทีนี้ว่าเราถูกผลักดันให้เป็นไปเป็นหัวหน้าประเทศที่ยากจน77ประเทศแล้วไม่รู้เราจะไปค้าขายอะไรก็มันเจ็บปวดตรงนี้ฮะมันเจ็บปวดตรงที่ว่าเราเป็นประเทศที่ถูกผลักดันให้ไปอยู่ในประเทศที่ยากจนแต่เราไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีซึ่งประเทศยากจนปกติเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษใช่ไหมฮะทางภาษีไม่ว่าจะยุโรปหรืออะไรแบบแต่เราเนี่ยมันตกอีล่องตรงที่เรารับประหารนี่แหละนะครับพอรับประหารตอนด้านนี้เราจะหลุดจากกลุ่มประเทศนี้ไปแล้วกลุ่มประเทศความยากจนเราจะหลุดแล้วเขาเลยปลดเราไงตอนนั้นนะฮะปลดเรานะถือว่าเราไม่ใช่ประเทศยากจนแล้วล่ะนะจะปลดเรื่องกำแพงภาษีก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนชาวบ้านเขาแต่วิธีการก็คือว่าเราต้องไปเจรจานะฮะขอให้กำแพงภาษีเหล่านี้ลดเว้นไปเหมือน ยกตัวอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็หลุดไปก่อนหน้านี้แล้วนะกำแพงภาษีที่ยุโรปเคยให้ประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้นะก็ต้องยกเลิกไปด้วยทีนี้มาเลเซียก็เข้าไปเจรจายุโรปเจรจาอเมริกานะเพื่อขอวิธีการอื่นๆต่อไปซึ่งก็เจรจาเรียบร้อยขณะนี้มาเลเซียก็แม้กระทั่งตัวเองหลุดพ้นจากประเทศที่เป็นกำลังพัฒนาแล้วเนี่ยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็ยังมีกำแพงภาษีไม่มีกำลังภาษีไม่มีกำลังภาษีนะก็ทำให้สามารถส่งออกได้ราคาถูกนี่คือมาเลเซียนี่ของไทยเราก็เกือบจะหลุดแล้วนะฮะแต่เพียงพอรับประหารปั๊บเนี่ยเขาไม่เจรจาด้วยก็เท่ากับเราติดกับนะครับติดกับกำแพงภาษีตัวนี้นะซึ่งกำลังติดอยู่ทุกวันนี้ EU ก็ไม่คุยอย่างนี้เมื่อกี้นะฮะประชุมเนี่ยเขาก็ไม่คุยเพราะฉะนั้นถ้าไม่คุยอย่างนี้เราก็มันอีหลังอีเหลือกลายเป็นประเทศที่ยังพัฒนาดีหรือไม่พัฒนาดีก็แล้วแต่นะแต่ถึงคุณจะเจริญกว่านี้เนี่ยคุณก็ยังมีกำแพงภาษีอยู่ดีนะครับไม่มีปัญหาถึงคุณจะยากจนกว่านี้มันก็ยังติดปัญหานี้อยู่ดีนะครับครับผมคือปัญหาว่า EU เขาปิดประตูไม่คุยกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วเขาก็เรียกร้องมาอีกในที่ประชุมในมติที่พูดกันอยู่นี่ว่าทหารได้ยึดอำนาจโดยการรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เนี่ยทาง EU ก็มีแรงกดดันเข้ามามากแล้วก็ใช้ทั้งเรื่องประมงเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆภาษีในการขีดการสินค้าไทยแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเจรจาตรงนี้แหละครับคือเราพูดกันว่าจะอยู่ถึงปี2560แล้วก็จะผ่อนคลายให้มีการเลือกตั้งอันนี้เป็นความฝันของคุณประยุทธ์ที่มาพูดครับแต่ว่าประเทศไทยก็จะไหวคุณประยุทธ์หรือเปล่าแค่นั้นนะฮะประเทศไทยจะไหวไหมนะถึง60เนี่ยตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไอ้อย่างนี้มันยังไงมันก็แค่ตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันเรื่องเศรษฐกิจไม่น่ามีปัญหาผมบอกว่านี่นะครับสงครามยุคใหม่นี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะเรื่องกำแพงภาษี
เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสงครามในยุคใหม่นะผมบอกให้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็คือลบกันแล้วล่ะป่านนี้นะฮะสงครามโลกแล้วล่ะขณะนี้เพราะขณะนี้สงครามเศรษฐกิจมันก็ทำกันทั้งซีกตะวันออกที่ตะวันออกแต่ว่ามันไม่มีการเสียเลือดเนื้อนะครับนี่คือสงครามยุคใหม่เขาเล่นกันแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้ก็ติดกับเรื่องสงครามยุคใหม่ซึ่งทหารไม่มีวันเข้าใจลบไม่เป็นอย่าว่าแต่ลบเลยนะฮะเพราะเขาไม่ได้ใช้ปืนลบกันเขาใช้สมองเขาใช้กลไกทางเศรษฐกิจบีบนะอย่างเทียร์สามก็ตามนะหรือมาตรการ EU ที่ตั้งกำแพงภาษีอะไรต่างบอกตรงๆนะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือการเมืองทั้งนั้นแหละที่เขาตั้งกำแพงภาษีหรืออ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นน่ะบอกตรงนะเราพูดกันแบบว่าโลกไม่สวยนะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขาเองเท่านั้นแหละนะครับแต่โดยเดี๋ยวนี้สิทธิมนุษยชนก็โดนหยิบยกเอามานะฮะขึ้นมาเพื่อนะครับใช้ในสงครามเศรษฐกิจอะไรที่เขาบอยคอตคุณได้ในนี้คุณไม่เป็นไปตามนโยบายคุณเล่นปิดประเทศนะฮะโฟร์การโฟร์ไหลเวียนเงินทางเศรษฐกิจมันมีปัญหาไอ้ประเทศพวกล็อกแบบเนี้ยไอ้พวกเผด็จการล่วงหน้านะวันนี้พอถึงเวลาณวันนี้โลกมันต้องเปิดพรมแดนมันเปิดกันหมดแล้วนะครับ EU นะเห็นมั้ยทุกประเทศก็พรมแดนเปิดแล้วมีแต่เขาจะเปิดพรมแดนมีจะเปิดหากันเปิดให้การค้าขายเสรีให้มนุษย์พัฒนาเนี่ยศักยภาพเป็นที่เข้าสู่โลกทุนนิยมเพราะว่าไอ้แบบสังคมเสรีคอมมูนเนี่ยมันล่มไปตั้งนานแล้วเสรีคอมมิวนิสต์เนี่ยนะมันพังไปตั้งแต่สงครามเย็นแล้วขณะนี้โลกทั้งใบเนี่ยแม้แต่จีนเนี่ยต้องปรับตัวมาอยู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งกลายเป็นทุกอย่างมันต้องโฟทั้งโลกแล้วเขาจะรังเกียจไอ้ประเทศที่มันปิดนี่แหละนะฮะไอ้พวกปิดพวกนี้ไม่แชร์ทรัพยากรคนอื่นนี่แหละอันนี้แหละเป็นประเทศที่น่ารังเกียจในสงครามเศรษฐกิจแล้วเขาจะบีบไอ้ประเทศเหล่านี้นะให้เข้าสู่ประชาธิปไตยนะพัฒนาบุคลากรประชาชนนะเพราะเขาถือว่าประชาชนเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกนะเพราะนั้นไอ้ประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันผูกขาดแล้วจะกินอยู่คนเดียวเนี่ยมันดึงฉุดล้างประเทศอื่นนะเพราะสงครามเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงทั้งโลกอเมริกาล้มเห็นไหมจีนล้มก็ดึงไทยด้วยถ้าไทยขนาดนี้เป็นอย่างเงี้ยนะคุณก็ฉุดเศรษฐกิจโลกฉุดคนอื่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้มาตรการเหล่านี้ดีซึ่งก็เอานะคุณประยุทธ์คุณไปสู้ในสงครามที่คุณไม่รู้จักแล้ววันนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเจออะไรข้างหน้านะประยุทธ์ผมว่านะทหารเนี่ยมันยังไม่รู้นะเพราะมันไม่เคยลบในสงครามแบบนี้แต่ตอนนี้ผมบอกตรงว่าเท่าที่เรามองเนี่ยนะฮะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยขณะนี้มันจะหนักขึ้นเป็นทวีคูณนะจากที่เราผ่านเนี่ยคุณจะเห็นว่าแรงกดปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเทียบจากปี557นะรับประหารใหม่ๆนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยการเพิ่มขึ้นของปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ได้ค่อยๆเพิ่มนะแต่มันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเนี่ยหรอกนะอย่างเช่นแบบเริ่มต้นแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอพักครึ่งหลังของปี57มันพุ่งขึ้นมานะเป็น2เท่าพอครึ่งปีแรกของปี58มันพุ่งขึ้นไปเป็น4เท่าแล้วขณะนี้ครึ่งหลังเนี่ยผมว่ามันจะพุ่งขึ้นไปเป็น8เท่ามันจะทวีแบบนี้ครับแล้วถ้ามันถึงปีหน้ามันคือ16เท่าแล้วมันจะมาเร็วกว่าที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจมันกระชั้นเข้ามานะฮะยิ่งนานมันยิ่งกระชั้นเข้ามามันยิ่งเพิ่มแรงบีบเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นประยุทธ์ที่บอกว่าจะอยู่ถึง60อย่างที่บอกนะครับประยุทธ์อยากอยู่อ่ะแต่ประเทศไทยเขาจะอยู่กับคุณไหมนะเขาจะไปได้ไหมเห็นป๋าเปงเขาจะชวนไปสวรรค์อยู่นะฮะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยก็บอกป๋าไปก่อนแล้วนะฮะเพราะผมยังไม่แน่ใจว่าป๋าจะไปสวรรค์หรือไปไหนนะจากสิ่งที่เคยทำมาทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าป๋าทำดีหรือทำชั่วผมไม่รู้นะไปถามโยมบาลเอาเองแล้วกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าป๋าจะได้ไปสวรรค์กับผมอ่ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป๋าจะไปไหนก็ไปดูเอาเองนะครับในอนาคตนะแต่อย่ามาชวนผมเลยไม่ไปด้วยหรอกครับนะคนไทยก็คงไม่ไปด้วยเหมือนกันแล้วครับถ้าประเทศไทยไปพร้อมป๋าก็สงสัยแย่แล้วครับนะเพราะว่ามันจะสวนทางกันนะถ้าป๋าไปเมื่อไหร่ผมเชื่อประเทศเจริญนะครับมันตรงข้ามกันกับป๋าอยู่ประเทศก็จะลงนรกแบบนี้นะครับแต่ป๋าอยู่บนสวรรค์ป๋าแฮปปี้นะฮะมันจะสวนทางกันนะครับครับมันก็ใกล้เวลาแล้วครับคุณโด่งเพราะว่าถ้าเราเป็นคนดูตัวเลขตามเศรษฐกิจในสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเนี่ยบอกปีนี้เนี่ยเข้าไป 9.6% ในการส่งออกลดลงเห็นไหมตัวเลขตอนแรกก็บอกว่า 2-3% นานๆขึ้นมาก็ 5% พออาทิตย์ที่แล้วประกาศ 9.6% เพราะฉะนั้นมันโอกาสที่เราจะไม่ได้เงินจากต่างประเทศเนี่ยน้อยและท่องเที่ยวก็ลดลงแล้วเราก็ยังมีสภาพอากาศในช่วงนี้ก็คือว่าทั้งควันดำปกคลุมภูเก็ตฝนถล่มพัทยาอะไรเงี้ยจุดที่เราจะได้เงินจากท่องเที่ยวมันก็หวังยากเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราจะขาดเงินอย่างตอนนี้เราออกพันธบัตร
50,000 ล้านเพื่อจะกู้เงินมาปิดอีกงบประมาณในปีหน้าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันพอไหม50,000 ล้านแต่เท่าที่คาดว่าไปอีกสักพักหนึ่งก็คงจะออกมาประกาศขายพันธบัตรรัฐบาลอีก50,000 ล้านเพราะรู้สึกว่างบประมาณเนี่ยมันไม่พอขาดดุลมาทุกปีแล้วก็จะเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าแล้วรู้สึกว่าทางเงินที่ออกไปจ่ายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ผลนะไอ้5ล้านต่อ1ตำบลอะไรนี่รู้สึกว่ามันไปขึ้นกับนายอำเภอแล้วนายอำเภอก็ไปทำโครงการเห็นรอบเลยแล้วมันกระตุ้นไม่ได้ครับคือไอ้ที่คุณจ่ายไปมันไม่ลงตรงที่คือเขาจะทำบำรุงคือไอ้เผด็จการเนี่ยนะไอ้ฝั่งคือต้องเรียกว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขายังคือจะเรียกว่าฝ่ายขวาได้ไหมนะฮะฝ่ายขวากับซ้ายแล้วใครจะคุยกับพี่มินัยซันเนี่ยได้ประโยชน์อ่ะนะครับผมไม่ค้นคว้าต่อนะฮะเราก็ได้ทราบว่าฝ่ายขวาเนี่ยมันก็คือฝ่ายที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาเรียกฝ่ายขวานะส่วนฝ่ายซ้ายนี่คือพวกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมี movement นะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็หมายความว่าไม่ต้องการแก้ไขอ่ะเป็นระเบียบ order อยากให้อยู่เหมือนเดิมนี่ไอ้พวกอยากเหมือนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันระบบโครงสร้างเก่าเนี่ยนะฮะมันต้องมีชนชั้นมันต้องมีคนชั้นล่างนะฮะเพื่อจะต้องพึ่งพานี่คือระบบเก่าคือการที่เขาทำให้คนยากจนนะฮะข้างล่างยากจนถ้าคนข้างล่างมันรวยขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะสมมติว่าผมมีตังค์เลยเนี่ยผมก็ไม่อยากต้องการพึ่งพาใครถูกไหมพี่เป็นสันแต่พอผมมีตังค์ผมมีเงินไปโรงพยาบาลเองมีอะไรเองเนี่ยนะผมมีชีวิตที่มีปัจจัย4ครบถ้วนผมก็ไม่ต้องพึ่งพาใครพอไม่พึ่งพาใครไอ้ระบบชนชั้นมันจะหายไปไงนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้ผมคิดเองมันก็จะติดเรื่องไอเดียนะหรือไอเดียของไอฝ่ายขวาเนี่ยฝ่ายขวาเนี่ยที่ต้องทำให้เกิดระบบชนชั้นไว้เพื่อไม่เพื่ออะไรเพื่อไอข้างบนจะได้เอาเปรียบข้างล่างไว้ได้เป็นประโยชน์คือถ้าด้วยมุมมองระบบชนชั้นที่มันยังอนุรักษ์เอาไว้แบบนี้ไม่เปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยนะยังไงมันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะสมคิดเองก็ไม่กล้าเอาเงินไปบำรุงรากหญ้าเพราะถ้าบำรุงรากหญ้าเมื่อไหร่ไอชนชั้นมันจะหายไปเกิดรากหญ้าอยู่ดีกินดีขึ้นมานะมันก็ไม่ง้อคือไม่ต้องการความช่วยเหลือพอไม่ต้องการความช่วยเหลือไอ้ระบบชนชั้นมันก็หายไปไม่ง้อกันนะอุปถัมภ์ก็หายไปมันก็เริ่มไม่กลัวมึงละทีนี้ประชาชนพอมันยืนด้วยแข้งตัวเองได้แล้วมันไม่ง้อใครปั๊บเนี่ยไอ้ชนชั้นมันหายไปปั๊บเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะมันก็ต้องเปลี่ยนระบบมันอยู่ไม่ได้นะครับระบบชนชั้นมันจะโดนสลายไปซึ่งมันไม่ใช่นโยบายของหัวหน้านายสมคิดเพราะฉะนั้นนายสมคิดแต่ว่าในตรงข้ามกันนะปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ต้องบำรุงกำลังบริโภคซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าชนชั้นล่างนี่คือกำลังบริโภคหลักของประเทศเพราะเขาไม่มีตังค์คุณต้องบำรุงให้เขามีเงินนะมันถึงจะมีกำลังจ่ายในตลาดไทยได้พอมีกำลังจ่ายปั๊บอ่ะไอ้ห้างร้านต่างๆอ่ะคุณไม่ต้องเอาเงินไปให้เขาหรอกเดี๋ยวเขาลงทุนเองเพราะมันมีคนมีกำลังซื้อปั๊บใครก็อยากลงทุนแต่ถ้าไม่มีกำลังซื้อสมคิดเอาเงินไปให้เท่าไหร่เนี่ยผมจะลงทุนให้โง่เหรอพี่ไม่ได้ทันถูกไหมลงไปก็ขายไม่ได้ลงไปก็เจ๊งจะลงทำไมจะไปผลักดันให้เขาลงทุนไปหลอกไปล่อไปโกหกไปสร้างภาพลวงไปหลอกนักลงทุนว่าเนี่ยมาลงทุนทั้งที่มันไม่มีกำลังซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมคิดยังไม่บำรุงรากหญ้านะแล้วคุณยังเที่ยวด่านโยบายประชานิยมอยู่เพราะหวังว่าถ้าเกิดไปด่าถ้าเกิดไปมีประชานิยมเมื่อไหร่ชนชั้นล่างมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาเท่าเทียมพวกคุณมันก็จะไม่มีชนชั้นเนี่ยคุณกลัวแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุคใหม่นี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจบเนี่ยมันหลายเด้งพี่นักการครับเรื่องเศรษฐกิจคือนอกจากว่ามันมีปัญหาแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเพราะขัดแย้งกันเองรูปหน้าปัดจมูกนะจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศแต่ก็ไม่สนองนโยบายเจ้านายสมคิดจะทำงานยังไงผมเคยพูดตั้งแต่สมคิดมานั่งแล้วคุณเก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณยังเลียอำมาตย์อยู่ยังเลียฝ่ายนั้นแล้วยังมีความคิดแบบฝ่ายนั้นนิยมอยู่แล้วโจมตีนโยบายประชานิยมอย่างที่คุณทำเนี่ยนะจบแล้วเพราะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือเอาจำนำข้าวกลับมาคุณกล้าไหมนะพอคุณเอาจำนำข้าวกลับมาไอ้เศรษฐีที่เป็นพ่อค้าข้าวมันก็ไม่ได้ดั่งใจมันอีกมันก็เป็นเจ้านายคุณไม่ใช่หรอเพราะนั้นคุณจะทำงานยังไงฮะจะแก้ปัญหาให้ชาติหรือจะแก้ปัญหาให้นายทุนคุณก็นึกเอาสมคิดนะถ้าแก้ปัญหาให้ชาติเนี่ยคุณต้องขัดใจนายทุนเนี่ยวันนี้เพราะนั้นรัฐบาลของคุณเนี่ยที่มาจากการสนับสนุนของนายทุนเนี่ยมันไม่มีทางนะครับที่คุณจะมาแก้ปัญหาให้คนยากจนได้ไม่มีทางแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคนยากจนมันเยอะนี่ครับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลเขาเจ้านายเขาคือคนยากจนเขาก็ต้องมาแก้ปัญหาให้คนยากจนนะนั่นคือการแก้ปัญหาของชาติโดยแท้จริงนะที่เป็นสันเพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ผมฟันธงเลยนะมันไม่มีทางเลยแล้วมันยังมีโชคร้ายนะพี่นะหลายเรื่องอย่างเช่นปัญหาอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นอกจากปัญหาภายนอกแล้วคือปัญหาเศรษฐกิจโลกก็กำลังจะตามมาเนี่ยผมยังเป็นห่วงสงครามที่ท
ที่ตะวันออกกลางนะตอนนี้มันสนุกกันใหญ่แล้วมันเริ่มมาขึ้นเยอะนะที่เคยทายว่าสงครามโลกครั้งที่3มันจะเกิดที่มุสลิมเนี่ยผมเคยทายไว้นะครับมันมีแววขึ้นมาแล้วนะมันกำลังตึงเครียดกันนะทั้ง2ฝ่ายถ้าเกิดสงครามขึ้นมาอีกเนี่ยเศรษฐกิจโลกเป็นไงไอ้รัฐบาลประยุทธ์จะอยู่ไงฮะนี่เป็นคลื่นที่มันเป็นแค่ถาโถมซ้ำเติมเข้ามาอีกแล้วก็ยังมีเรื่องภัยแล้งอีกนะครับซึ่งวันนี้บังเอิญประเทศไทยก็เข้าสู่ภาวะภัยแล้งนะเอลนินโยนะเข้ามากระทบไทยเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเกิดหลายปีแล้วแต่พอมันมาเจอในภาวะสงครามเศรษฐกิจแบบนี้และเจอรัฐบาลแบบนี้เงินไม่มีตังค์ในกระเป๋าเนี่ยช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือชาวบ้านทำอะไรมันก็ไม่ทันประสิทธิภาพก็ด้อยนะเพื่อนบ้านก็ไม่ครบคนก็ไม่ติดต่อช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยรับรองอ่ะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะหนักมากแล้วถามว่ามีผลกระทบไหมแล้วมันจะกระทบการเมืองยังไงหลายคนฟังผมแล้วพูดอย่างเงี้ยเศรษฐกิจพังได้ยังไงนะไม่เห็นจะเดือดเศรษฐกิจพังประชาชนก็ผูกคอตายแล้วยังไง ผมบอกให้นะต้องไปดูดีเพราะประเทศไทยเนี่ยคุณยังไม่เคยเจอที่ผมพูดนะฮะอดอยากแร้งแค้นเศรษฐกิจที่มันตกต่ำจนถึงจุดที่ประชาชนเนี่ยมันทนไม่ไหวเนี่ยนะฮะคือบอกตรงๆนะว่าสงครามทุกสงครามมันเกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละนะครับที่มันลบทุกวันนี้คุณคิดว่ามันลบด้วยความรู้สึกอยากลบกันเหรอไม่ใช่นะหรือว่าลบกันเพื่อการเมืองเหรอไม่ใช่นะเศรษฐกิจเนี่ยคือพื้นฐานทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทุกประเทศทุกในประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับมีผลจากเศรษฐกิจทั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะทหารเนี่ยมันลบกันมันแพ้ก็เพราะเศรษฐกิจนะฮะลบไปไม่มีกำลังบำรุงไม่มีอาหารไม่มีกระสุนปืนส่งมาจากหลังหรือเงินหมดนะฮะมันก็แพ้เก่งแค่ไหนก็แพ้เงินหมดเนี่ยนะครับแล้วมีอีกหลายเรื่องพอเงินหมดปั๊บเนี่ยแตกกันเองข้างในนะทะเลาะกันเองผลประโยชน์ไม่มีปั๊บก็กัดกันโดยเฉพาะไอ้กลุ่มเผด็จการเนี่ยมันขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์นะขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์พอผลประโยชน์ไม่พอแบ่งกันเนี่ยครับมันก็จะกัดกันนะครับโอ้มีอีกหลายปัจจัยครับที่จะเกิดการพังทลายของรัฐบาลนายประยุทธ์ในผมมองว่านี่ผมยังคืออาจจะไม่เห็นอะไรชัดแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความหายนะอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็ทายมาตั้งแต่ต้นมกราก็ยังวันนี้ผมยังว่าทุกอย่างมันดำเนินไปตามโรดแมปที่ผมมองนะรัฐบาลประยุทธ์หรือโรดแมปทูเดอะเฮลอ่ะคือโรดแมปทูสู่นรกของประยุทธ์ผมเห็นอยู่ไม่ใช่โรดแมปและนูนนะไม่มีทางแหละอันนั้นนะครับผมเชื่อไปไม่ถึงแน่นอนครับครับเอาเข้าเรื่องนี้เลยนะครับพี่มิสันมีอะไรเสริมไหมครับผมฮัลโหลครับผมเอาเราเข้าหัวข้อที่หนึ่งเลยว่าเราจะมองเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับที่20ไม่ทราบว่าคุณโด่งเนี่ยพอใจไหมกับคณะอะไรคุณมีชัยฤชุพันธ์เขาจะมาเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าจะแก้ไขยังไงเพราะรู้สึกว่ามีการวิจารณ์กันมาหลายคนแล้วว่ามันจะไปไม่รอดนะอะไรเงี้ยมีคำเตือนออกมาแล้วนะใช่ฮะมันดูจับฉ่ายกว่าฉบับที่แล้วอีกนะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือแค่คนมาทำงานเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเจออะไรก็หยิบมาแปะกันนะมันไม่ใช่เหมือนครั้งที่แล้วนะไอ้ครั้งที่แล้วยังดีกว่าเออมันชัดเจนมีบวรศักดิ์มีอะไรทีมใช่ไหมในแนวทางนโยบายและสอดคล้องกับกสช.แต่ไอ้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญมันไม่อยู่ที่คณะกรรมการร่างแต่มันอยู่ที่กรอบที่กำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญมันอยู่ที่กรอบตรงนี้ไอ้กรอบตรงนี้มันผิดนะผิดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็ใช้กรอบเดิมอีกจะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเอาเทวดาหน้าไหนมาล่างนะฮะเอานักกฎหมายต่างประเทศที่เก่งด้านประชาธิปไตยแค่ไหนก็แล้วแต่มาล่างเนี่ยถ้ากรอบมันเป็นแบบนี้นะฮะยังไงมันก็พังมันก็เป็นประชาธิปไตยไปไม่ได้คุณเชษฐันเพราะกรอบมันอีเดียดเหลือเกินครับเพราะกรอบเนี่ยมันหน่อมแนมคือแทนที่จะวางกรอบคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศนะไม่ใช่กฎหมายปราบปรามทุจริตหรือไม่ใช่กฎหมายที่มากีดกันใครคนใดคนหนึ่งคือเอาเรื่องเล็กมาทำเป็นเรื่องใหญ่รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของความการต้องเขียนมันต้องกว้างขวางนะแล้วก็ครอบคลุมหลักการของและการสมดุลแห่งอำนาจจะต้องเขียนให้สามอำนาจแยกกันอันนี้ไม่มีหลักการอยู่แล้วจริงถ้าเขียนตามหลักการเนี่ยนะไม่ยากรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเขียนตามหลักการเมืองไทยนะไม่ยากแต่ถ้าเขียนตามใจใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วให้ถูกรัฐธรรมนูญด้วยนะให้ถูกประชาธิปไตยด้วยเนี่ยนะมันยากเพราะประชาธิปไตยเป็นกฎหมายเป็นระบบการปกครองที่ออกแบบมา
เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าออกแบบรัฐธรรมนูญมาแล้วมีตั้งโจทย์ให้มีชัยนะครับบอกว่าตั้งโจทย์ให้มีชัยบอกว่าจะต้องไงฮะหนึ่งเนี่ยจะต้องเดี๋ยวนะเขาตั้งโจทย์ให้มีชัยคือนะต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของสากลนะนั่นหมายความว่ารัฐมนตรีนี้ต้องออกมาเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะเพราะว่าต่างประเทศเขาบีบอยู่ก็รอดูอยู่นะกฎข้อที่หนึ่งบอกว่ามีชัยต้องร่างให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากลนะครับแต่ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยอันนี้ข้อหนึ่งแต่ข้อหลังนี่นะฮะอย่างเช่นมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและการสร้างการปองดองนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นมีมาตรการป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องขจัดการทุจริตไอ้สิ่งเหล่านี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการล่างเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็กีดกันอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่หนึ่งให้เป็นสากลคือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะแต่มึงต้องกีดกันคนนั้นคนนี้เนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเอาแค่นี้นะเอาแค่กรอบที่ประยุทธ์เขียนออกมาเนี่ยคือแม้จะใช้คำพูดสวยหรูอย่างไรเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่นะฮะไอ้คำว่ามาตรการเพื่อป้องกันนู่นนี่นี่มันเรื่องเล็กนะแต่คุณจะหยิบขึ้นมาอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรอกนะไอ้กฎหมายนี่มันปลายเหตุครับคุณต้องแก้ที่ต้นเหตุอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันต้นเหตุคืออะไรนะเอาพูดเลยก็ได้ฮะคือคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องบอกนะคุณคงเถียงไม่ได้อะคอร์รัปชันนะฮะแล้วประยุทธ์ก็พูดเองว่าไอ้กรอบรัฐธรรมนูญที่ให้มีชัยเขาเขียนเนี่ยนะฮะทหารก็เขียนมาไว้เองว่าให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องนะครับเห็นไหมฮะเพื่อตัวเองและพวกพ้องนะครับนี่แหละครับคือปัญหาคอร์รัปชันก็คือเรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวกนะครับถ้าพูดถึงเล่นพรรคเล่นพวกก็คือสังคมอุปถัมภ์เมื่อมีสังคมอุปถัมภ์มันก็มีพรรคมีพวกครับผมอุปถัมภ์คุณนะผมส่งคุณขึ้นไปคุณก็ต้องสนองประโยชน์ผมจะไปสนองประโยชน์คนอื่นเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเล่นพรรคเล่นพวกกับสังคมอุปถัมภ์มันอันเดียวกันแล้วสังคมอุปถัมภ์เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากชนชั้นมีการแบ่งกันว่าชั้นบนชั้นล่างนี่พวกมึงนี่พวกกูไอ้นั่นพวกชั้นต่ำไอ้พวกนั้นชั้นสูงมันก็เกิดจากระบบชนชั้นพอเกิดจากระบบชนชั้นแล้วมันเกิดจากอะไรฮะระบบชนชั้นเกิดจากก็เกิดจากวิธีคิดของคุณน่ะคือวันนี้ถ้าคุณอยากให้คอร์รัปชันหมดไปคุณต้องทำลายสังคมอุปถัมภ์นะซึ่งเป็นกลไกของสังคมคุณใช้กฎหมายบังคับไม่ได้หรอกนะครับกฎหมายถ้าคุณใช้กฎหมายบังคับเนี่ยคุณต้องไล่จับกันตั้งแต่ที่บอกว่าไปเพณีวัฒนธรรมที่คุณบอกเนี่ยที่คุณบอกว่าบวรศักดิ์เนี่ยนะเอ้ยโทษนะคุณมีชัยเนี่ยนะคุณร่างกฎหมายเนี่ยนะให้เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ขณะเดียวกันนะต้องสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยและไอ้ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันมีชนชั้นไหมผมถามนี้ประเพณีวัฒนธรรมของคุณเนี่ยคุณยังยึดโยงในระบบเก่าประเพณีดั้งเดิมนะซึ่งเป็นระบบชนชั้นหรือประเพณีวัฒนธรรมไทยใหม่ซึ่งเราจะมาพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปสังคมใหม่ไหมนะประเพณีวัฒนธรรมเดิมเราอนุรักษ์เอาไว้ของดีเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีเราต้องมองว่ามันเป็นแค่กลไกเราก็มองว่ามันแค่เปลือกนะฮะแต่ไม่ใช่อินไปผมเลยสงสัยว่าประเพณีวัฒนธรรมที่คุณพูดถึงมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คุณกำหนดใครเป็นคนกำหนดประชาชนทั้งประเทศกำหนดหรือประยุทธ์กำหนดหรือคนอนุรักษ์นิยมเป็นคนกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้ถ้าเป็นประชาธิปไตยต้องให้สังคมเป็นคนกำหนดวันนี้สังคมก้าวหน้าไปแล้วประเพณีวัฒนธรรมนะเราก็ต้องละลายเรื่องชนชั้นออกไปในประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งต้องไม่มีแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณละลายเรื่องชนชั้นได้คนมันเสมอภาคกันคำว่าเล่นพรรคเล่นพวกมันไม่ก็ไม่มีนะครับคือถ้าไม่มีชนชั้นไม่มีพวกไม่มีเหล่าไม่มีพวกมึงพวกกูพอหมดพวกพรรคพวกนะกลายเป็นว่าทั้งหมดนี่พวกเดียวกันหมดคนที่จะขึ้นไปก็คือคนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ระบบคอร์รัปชันมันก็จะหายไปนะฮะไอ้ระบบเล่นบังเล่นผ่านไปเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็คือเรื่องของนะฮะไปสู่ถึงเรื่องของการที่เมื่อกี้ผมบอกว่าชนชั้นมันเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากประชาชนอ่อนแอต้องการที่พึ่งก็เกิดชนชั้นก็ชีวิตต้องการที่พึ่งก็ต้องมีชนชั้นบนมีชนชั้นล่างเพราะกูต้องพึ่งเขานะเพราะฉะนั้นกลับไปถึงเรื่องประชาชนเนี่ยในที่สุดพวกคุณต้องการอะไรคุณงงตัวเองไงคุณต้องการประชาธิปไตยที่มีชนชั้นมันมีที่ไหนล่ะประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยมันมีอะไรฮะเสรีภาพเสมอภาคประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตย3หลักแล้วมีแม้เสรีภาพประชาธิปไตยก็มีเสรีภาพไม่ต้องเต็มนะไม่เสมอภาคแล้วก็กกไข่กกมันอันนี้คือประชาธิปไตยแบบไทยๆเหรอนะมันคือระบบชนชั้นมันคือระบบเผด็จการอ่ะ
นะครับเพราะนั้นคุณเองยังงงว่าประชาธิปไตยคืออะไรประยุทธ์แล้วคุณก็มากำหนดนะฮะกรอบเผด็จการให้ไปร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะคุณเมษันมันเป็นไปได้ผมถามว่าต่อให้สิทธิชัยต่อให้ใครที่เก่งที่สุดในโลกมาทำเนี่ยมันจะทำได้ไหมนะคือคณะคสช.เนี่ยเขาจะให้ไปเขียนอยู่มาตราหนึ่งที่ว่าจะให้มีคณะปฏิรูปก็คือลักษณะเป็นโพลิสบิโลนแบบไทยๆในการที่จะมีอำนาจอธิปไตยในการที่จะตัดสินที่จะยับยั้งรัฐบาลและอันนี้แหละที่เรามองชัดเจนว่ามันจะมีการสืบทอดอำนาจของคณะคสช.เนี่ยเข้าไปก็คือเป็นพรรคราชการตัวแทนพรรคราชการที่จะไปรักษามาตรานี้แหละนี่เอาแค่นี้เราก็เห็นว่ามีพรรคมีพวกแล้วเห็นไหมครับเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่ว่าเอาละก็มีข้าราชการเห็นไหมคุณไม่ใช่ข้าราชการคุณไม่ใช่พวกกูแล้วนี่จุดเริ่มต้นของคอร์รัปชันเห็นไหมพอเดี๋ยวพวกกูนะอ้าวคุณต้องมาอาศัยคุณธรรมต้องเอามาเอาต้องอาศัยนามธรรมซึ่งหวังพึ่งพิงไม่ได้อะคือวันนี้โอเคถ้าคนดีเข้าไปนะคนมีอุดมการณ์โอ้มันจะหาคนดีขนาดนั้นได้ไม่ได้ง่ายนะในสังคมมนุษย์นะทีนี้โอเคโชคดีมากเลยชุดแรกเนี่ยนะคนเข้าไปดีหมดเลยโอเคไม่มีปัญหามีโรงการหมดแต่ด้วยชุดต่อไปอนาคตอ่ะคนเข้าไปในที่สุดคุณมีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบคุณไม่มีการถ่วงดุลอำนาจแบบเนี้ยคอร์รัปชันมันจะเกิดไหมอ่ะผมไม่เห็นว่ากรอบรัฐนูลของนายประยุทธ์เนี่ยหรือกรอบรัฐนูลที่จะให้มีชัยล่างเนี่ยไม่เห็นมันพูดถึงการสมดุลอำนาจไม่เห็นพูดถึงอำนาจแห่งการตรวจสอบนะครับคือในหลักประชาธิปไตยมึงต้องสมดุลกันนะฮะไม่ใช่ว่าใครคนใดหนึ่งรวบอำนาจไว้อยู่คนเดียวแบบนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของคอร์รัปชันนะครับก็อย่าให้ใครมีอำนาจสักคนหนึ่งเด็ดเด็ดให้อำนาจตรวจสอบกันเองนะถ่วงดุลอำนาจกันเองเอานิติบัญญัติต้องแยกออกไปนะคุณก็มีหน้าที่ออกกฎหมายอย่างเดียวแต่คุณไปตัดสินไม่ได้คุณต้องให้ตุลาการตัดสินนะครับเสร็จแล้วอำนาจบริหารนิติบัญญัติก็ไปบริหารไม่ได้ตุลาการก็ไปก้าวก่ายไม่ได้นะครับแล้วคุณก็ไปนั่งบริหารประเทศแทนไม่ได้แต่ถ้าใครคนนั้นรวบสามอำนาจไว้กับคนเดียวอย่างที่ไอ้บูโรที่เมื่อกี้เนี่ยที่พี่พินาเสกันพูดที่เขาพยายามจะมีถ้ามันมีแบบนี้ยังไงก็มีคอร์รัปชันเพราะมันไม่มีระบบตรวจสอบคือมนุษย์นี่มันต่างซึ่งไม่ได้เราพูดอย่างนี้เลยนะไม่มีโลกไหนคนที่เขาฉลาดวิธีการบริหารทุกอย่างในโลกนี้วันนี้เขาเลิกพึ่งมนุษย์แล้วเพราะมนุษย์มันหวังไม่ได้มันไม่เท่ากันมันความคิดความอ่านความชั่วความดีในตัวแต่ละคนมันเท่ากันที่ไหนล่ะแต่ละคนภายในตัวแต่ละคนเนี่ยนะมันมีชั่วแล้วแต่ลูกแต่แม่แล้วแต่กรรมพันธุ์มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันดีชั่วมั่วกันไปหมดมนุษย์เนี่ยนะครับเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมันคุณเคยได้ยินฮิวแมนเออร์เรอร์มั้ยนะมนุษย์เนี่ยเป็นฮิวแมนเออร์เรอร์ทั้งนั้นน่ะมันเออร์เรอร์ด้วยระบบไหนลืมมั่งอะไรก็แล้วแต่ชั่วมั่งดีมั่งแล้วแต่มันมีวิธีของมันจิตใจอ่อนแอแต่เพราะนั้นในระบบสังคมที่มันพึ่งพาได้เนี่ยเค้าจะไม่พึ่งมนุษย์ครับแต่เขาจะจัดระบบนะฮะหรือเรียกว่าสภาพบังคับจัดสภาพบังคับให้มนุษย์นั้นอยู่ในร่องในรอยตามสภาพบังคับโดยกำหนดโดยผลประโยชน์นะครับจะพูดยกตัวอย่างอย่างไรดีฮะสมมติว่าอย่างอ่ะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสภาพบังคับครับคือบังเอิญนะไอ้คนเนี้ยคนที่ได้รับผลประโยชน์ของประเทศจริงๆมีได้มีเสียกับประเทศจริงจนรวยกับประเทศจริงๆก็คือประชาชนประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีนะคนละประชาชนทั้งประเทศก็ร่ำรวยไม่ใช่บางคนบางกลุ่มนะประเทศมีเศรษฐกิจแย่คนพวกนี้ก็ด่าไปตามประเทศนี่คือชาตินะชาติคือประชาชนที่เขาหมายความว่าอย่างนี้เพราะนั้นคนที่มีประโยชน์ได้เสียกับชาติที่สุดก็คือประชาชนเพราะนั้นระบอบประชาธิปไตยก็ถึงเกิดมาให้ประชาชนเป็นคนเลือกผู้นำนะครับพอเลือกผู้นำปั๊บไอ้ผู้นำที่ขึ้นไปเห็นไหมมันเกิดสภาพบังคับไอ้นั่นแม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแทบตายเป็นคนที่โอ้ยแต่ว่ามันสมองมันฉลาดทีนี้พอมันขึ้นไปมันก็ต้องทำเพื่อผลประโยชน์มันเองถูกไหมฮะมนุษย์ทุกคนคุณอย่าไปคิดเอาพื้นฐานก่อนใครก็ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ใช่เทวดามาจากไหนแหมมันจะหาแบบคนที่มีอุดมการณ์ทำเพื่อคนอื่นเนี่ยมันได้เต็มทีแล้วแต่เพียงแต่ว่าการทำเพื่อตัวเองนั้นมันกลับมาสนองตอบประชาชนส่วนใหญ่นี่คือสภาพบังคับคุณอยากเป็นอย่างดังในสังคมคุณอยากมีคุณอยากเป็นนายกคุณอยากมีอะไรมีเงินทองมหาศาลคุณต้องโดนสภาพบังคับโดยต้องมาสนองประชาชนแล้วคุณถึงจะรวยถ้าสร้างกลไกแบบนี้ได้นะโอ้โหไอ้นั่นมันขึ้นไปก็ทำเพื่อประชาชนใหญ่เลยเพื่อจริงๆไม่ได้ทำเพื่อจะแต่ทำเพื่อกูแต่พอกูทำเพื่อประชาชนปั๊บเดี๋ยวเลือกตั้งคราวหน้ากูได้อีกกูก็จะทำเพื่อประชาชนเนี่ยพอทำเพื่อประชาชนมากๆประชาชนรวยชาติก็เจริญครับไม่ต้องไปพูดว่าชั่วดีถี่ห่างอะ
อชั่วที่สุดก็ได้แต่พอเข้าสู่ระบบที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดีไปเองเพราะเป็นสภาพบังคับแต่ถ้าคุณวันนี้อ่ะผมขึ้นเป็นนายกได้เพราะท่านประยุทธ์แม่ตานะเพราะท่านเปรมมอบให้ผมขึ้นไปผมก็ทำเพื่อไอ้เปรมอ่ะสิถูกไหมเพื่อตัวเองถูกไหมสุดท้ายมันก็ทำให้คนส่วนน้อยและไอ้นั่นก็มาเปลี่ยนคนชาติมันก็ล่มครับแล้วก็ไปหวังว่าโอ้ต้องเป็นคนดีไปหาคนดีมาคนดีแล้วคนดีมันแปลว่าอะไรมึงยังไม่เคยแปลผมฟังเลยคนดีมันเป็นยังไงครับที่ไม่ผมยังงงนะนะดีแบบไหนอะดีในสังคมดีในธรรมะเอาถ้าดีในธรรมะดีในธรรมะก็ไม่สามารถจะอยู่ในสังคมได้นะเอาเพราะว่าธรรมะกับสังคมมันจริงๆแล้วว่ามันต้องบาลานซ์กันนะโลกธรรมหรือว่าโลกธรรมกับโลกโลกุตระเนี่ยมันคนละแบบกันนะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหลุดจากโลกุตระไปอยู่ในโลกธรรมแล้วก็คือนั่นคือดีแบบธรรมก็ว่าไปแต่ดีแบบธรรมนั้นน่ะคุณจะมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะลำบากนะฮะคุณอาจจะใช้ธรรมะในการบริหารแต่คุณก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตัวแบบในโลกธรรมะได้ทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นตกลงวันนี้โลกุตระถ้าคุณเอายังไงคุณจะคนเก่งบริหารประเทศหรือจะเอาคนที่มีศีล5ครบมาบริหารประเทศคุณเอายังไงถูกไหมก็ต้องคิดนะฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องนามธรรมมากที่เขาพูดครับคือเส้นทางรัฐธรรมนูญยังไม่ปล่อยให้พระมาเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นว่าการที่ว่าคณะรัฐมนตรีหรือคณะล่างอะไรจะพูดหาคนดีเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในโลกุตระหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ว่ามีเราเป็นผู้บริหารเอาพระมาบริหารเนี่ยมีข้าศึกมาบุกนะข้าศึกมาบุกพระเนี่ยนะทำดีต้องไม่ฆ่าสัตว์ข้าศึกมาบุกก็ต้องปล่อยให้บุกครับเพราะเราฆ่าไม่ได้เพราะเราเข้าใจไหมเนี่ยคนดีแล้วคุณจะเอาอย่างนั้นไหมถูกไหมเออทีนี้คนดีเนี่ยอย่างที่บอกโลกุตระกับธรรมะนี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้พึงนึกได้นะฮะขอแทรกที่นิดนึงครับผมครับฮัลโหลครับครับโอเคทีนี้เราก็โอเคเราเดินไปข้างหน้าเราและธรรมนูญเราเนี่ยเรามองแล้วว่าเราก็คงจะเป็นเส้นทางเดิมนะที่เขาทำที่เราคัดค้านกันก็คือว่าสวมาจากการลากตั้งคือถ้าเลือกตั้งนี่ไม่ชอบใช่ไหมต้องแต่งตั้งมาโดยเอาข้าราชการเก่ามั่งอะไรมั่งเป็นโควต้าแล้วก็ไอ้เรื่องอำนาจของคณะปฏิรูปถืออำนาจสูงสุดแล้วก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งได้แล้ว 3-4 ข้อที่มันก็มาเป็นปัญหาอยู่ที่คุณบูมอนศักดิ์ไม่ได้รับการยอมรับในการผ่านร่างรัฐมนตรีฉบับที่แล้วมาคราวนี้มันก็จะออกมาเหมือนกันอีกแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาษาแต่หลักคิดเนี่ยไม่รู้เขาจะเอามาจากไอ้คำสั่งจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือเปล่าเพราะมันจะออกมาเหมือนกันเห็นว่าไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้ก็พิเศษสามารถแก้ไขได้ก็เป็นการใช้อำนาจเต็มที่ของคุณประยุทธ์ของหรือว่าของคณะคสช.เนี่ยเราก็พยายามที่จะติดตามดูว่ามันจะออกมาอีกรอบเดียวกันแหละแต่อาจจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสำนวนเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือว่าจะไม่ให้เราตามทันน่ะแต่ทีนี้นานาชาติเขาก็มองว่าไอ้กติกาเนี่ยมันต้องเป็นที่ยอมรับถ้าหากว่าไม่เป็นที่ยอมรับมันก็จะมีการคัดค้านกันประชาชนก็จะต้องไม่ยอมรับอันนี้เราต้องให้ประชาชนเนี่ยรู้ข่าวได้กว้างขวางว่ามันจะแฝงเล่นยังไงก่อนที่จะมีประชามติคือมาดูตัวคนคนล่างนะที่นี่กันนะมีชัยเนี่ยกว่าที่จะมาเนี่ยต้องอ้อนวอนแทบตายนะไม่ได้ไม่อยากมานะนะแล้วก็มีชัยไม่ใช่ใครอื่นนะนี่คืออาจารย์นะอาจารย์ของบวรศักดิ์แล้วก็อาจารย์ของพิษณุพิษวิษณุเครืองามนะครับครับมีชัยก็คืออาจารย์เรียกว่าใช้ลูกศิษย์เนี่ยไปไม่รอดละไปเรียกอาจารย์มาอาจารย์ก็แยงไม่ได้อยากจะมาแต่ในที่สุดเนี่ยสภาพบังคับนะประยุทธ์ถึงขนาดว่าต้องคุยเองอะนะไปบังคับมีชัยก็เลยต้องมาแต่ท่านมองสภาพมีชัยเนี่ยก็เป็นผมมองว่ามีชัยเนี่ยก็เป็นคนที่อะไรฮะเป็นรับใช้จริงๆอ่ะใครจะใช้เขายังไงเขาไปตามนั้นนะคือเขาไม่ใช่คนที่จะมาแข็งขืนหรือว่าทำอะไรที่เป็นอุดมการณ์อะไรชัดเจนอย่างผมบอกว่าบวรศักดิ์นี่ยังมีความเป็นอุดมการณ์มากกว่ามีชัยนะถ้าดูจากประวัติครับเพราะมีชัยนี่สามารถล่างอะไรก็ได้นะครับคือเป็นนิติบริกรนะฮะนิติจริงๆบ่อยเป็นบ่อยตัวจริงเลยอ่ะบริกรนี่ก็บ่อยอ่ะบ่อยทางกฎหมายเนี่ยนะตัวจริงอ่ะ
นะครับผมบอกตัวจริงเลยยาบอลจักมันยังมีดื้อนะนะมันยังมีดื้อนะแต่อันนี้เนี่ยไม่มีฮะจากประวัติของแกเนี่ยนะตั้งแต่คือแกนี่ได้ดิบนะได้ดีมาตั้งแต่14ตุลานะเริ่มต้นในยุคของแกปี10กว่าปีที่แล้วนะเริ่มต้นก็เป็นที่ปรึกษาของสัญญาธรรมศักดิ์หลังเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็แล้วก็อยู่ในที่ปรึกษารัฐธรรมนูญสัญญาธรรมศักดิ์นี่ตอนนั้นร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยพอประมาณเลยนะรัฐธรรมนูญปี2517เนี่ยนะก็เรียกว่าหลังเหตุการณ์14ตุลารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เสรีภาพประชาชนมากพอสมควรนะแล้วก็บังเอิญแต่ตอนนั้นเนี่ยมีชัยไม่ได้ไปอยู่ในหน่วยร่างนะแต่ก็อยู่ในร่วมรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนะแต่สังเกตว่ามีชัยนี่เขาไปได้หมดนะประชาธิปไตยเขาอยู่ได้เหตุการณ์เขาก็มาได้เขาไปได้หมดจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลแต่เขาไม่เคยตกขบวนนะเขาได้เป็นทุกรัฐบาลนะเขามีตำแหน่งทุกรัฐบาลจากสัญญาธรรมศักดิ์นะมาถึงคึกฤทธิ์ปราโมชเสนีปราโมชนะไกรธนานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยนายมีชัยเนี่ยอยู่ตลอดนะมาตำแหน่งสูงสุดสมัยธนานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยตอนแรกเป็นที่ปรึกษาอยู่นะธนานินทร์ไกรวิเชียรมาถึงยุคธนานินทร์เนี่ยคือยุคที่เป็นเผด็จการมากนะจำได้ไหมฮะ6ตุลาครับเนี่ยธนานินทร์ขึ้นมาแล้วก็ปราบปรามประชาชนอย่างหนักเนี่ยนายมีชัยเนี่ยกลายเป็นรองนายเลขาธิการฝ่ายการเมืองนะมีตำแหน่งดีขึ้นอีกหลังจากที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยหลัง14ตุลามาแล้วพอ6ตุลามีชัยก็ยังกลับมาเป็นรัฐบาลมาเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่กับธานินทร์ไกรวิเชียรได้แม้กระทั่งสมัยเกียงศักดิ์ซึ่งธานินทร์เองโดยรัฐประหารธานินทร์โดนรัฐประหารโดยสงัดสลออยู่เนี่ยนะแล้วเปลี่ยนมาเป็นเกียงศักดิ์ชมานันท์ปรากฏว่ามีชัยได้ตำแหน่งดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้มีอุปสรรคต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะจากรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองกลายเป็นพอยุคเกรียงศักดิ์กลายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วพอมาแล้วเกรียงศักดิ์เองก็โดนโค่นโดยเปรมสุรสุรนนท์ถูกไหมฮะจำได้ไหมฮะเกรียงศักดิ์ก็โดนปฏิวัติเงียบอ่ะนะเรียกว่าเปรมยึดอำนาจไปตั้งแต่23มาถึง31เนี่ยปรากฏในยุคของเปรมอ้าวนายมีชัยเนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเห็นไหมเก่งฮะในยุคของการเปลี่ยนแปลงมีชัยสามารถอยู่ได้หมดผมถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นบ่อยตัวจริงอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่เหมือนบวรศักดิ์นะบวรศักดิ์ให้มาอยู่แล้วบรรพบุรุษมันไม่เอาอ่ะมันลาออกอ่ะนะฮะแต่มันมีชัยไม่นะมีชัยไปได้หมดนะฮะมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลชนเอกพลเอกชาติชายไต่เต้าขึ้นมาเป็นประธานวุฒิสภาเป็นสองครั้งครั้งแรกวันที่28มิถุนายนครั้งที่2วันที่6เมษายนนะครับจนกระทั่งชาติชายโดนรัฐประหารนะครับตัวเองก็ว่างงานอยู่ยังไงไม่ทราบสุดท้ายเนี่ยกลับมาได้ดิบได้ดีอีกทีก็คือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยรัฐประหารปี49แล้วอันนี้ครับตัวเองเนี่ยนะครับก็เริ่มจริงๆมีชายเนี่ยเริ่มร่วมกันนะฮะร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ4ครั้งมาแล้ว4ครั้งครั้งแรกสุดเนี่ยไอ้ที่ร่างรัฐธรรมนูญก็คือเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างเลยนะฮะในสมัยของสุจินดาคือตอนรัฐประหารปี34นะก็มาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนอะไรฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็คำสั่งของรสช.อะไรสมัยนั้นแล้วก็เขียนประมาณนี้นะฮะจนกระทั่งครั้งที่2เนี่ยก็มาเป็นกรรมาธิการยกร่างนะฮะในรัฐมนูล40ซึ่งรัฐมนูล40ก็เป็นรัฐมนูลที่เป็นผมก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะจะมาบอกว่ามีชัยเนี่ยร่างแต่รัฐมนูลที่เป็นเผด็จการเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นไหมเขาแล้วแต่โจทย์อ่ะมีชัยสามารถตามจามโจทย์ได้หมดอ่ะถ้าคุณแล้วแต่นะมันสามารถร่างได้หมดอ่ะนะจนร่างปี49ก็มานั่งร่างประกาศคปค.นะแล้วก็เอาวิษณุเครืองามนะบวรศักดิ์สุวรรณกอุวันโนเนี่ยเข้ามาช่วยร่างนูลปี49นี่คือรัฐประหารรัฐบาลทักษิณนะมาจนถึงครั้งที่4เนี่ยมานั่งเก้าอี้เป็นประธานสนช.เนี่ยครั้งเนี้ยนะฮะแต่ถึงยังไงก็ยังไม่ได้มีส่วนร่างรัฐธรรมนูญปี50โดยตรงนะครับจนกระทั่งครั้งที่5นะครั้งเนี้ยปรากฏว่าหนีไม่รอดนะฮะโดนดึงออกมาร่างจนได้แต่ว่าก็ต้องมองว่าคสช.เองตั้งแต่เดิมเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ปฏิวัติขึ้นมาเลยรัฐประหารขึ้นมาเลยปรากฏว่าอย่างที่เคยวิเคราะห์ว่าเราดูแล้วไอ้คณะทหาร3ต่อเนี่ยมันรัฐประหารมาเนี่ยมันหัวเดียวกับเตรียมรีบนะมันที่ผมบอกผมเคยว่ามันแยกกับอมาตย์เนี่ยเราเริ่มดูกันตั้งแต่แรกเพราะว่าหลังจากที่รัฐประหารปุ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอ้สามปอเนี่ยมันไม่ได้มีฝ่ายอมาตย์เข้ามาช่วยสักเท่าไหร่เนี่ยมันขาดแคลนมากๆนะครับเรื่องของมือกฎหมายจริงๆเบื้องต้นเนี่ยคสช.ไม่รู้จะเลือกใครในเรื่องของกฎหมายเพราะว่ารัฐประหารเสร็จปุ๊บเนี่ย
มันเป็นแต่ทหารนะครับพอรัฐบาลเสร็จปุ๊บมันต้องใช้มือกฎหมายมาล่างคำสั่งคสช.มาล่างอะไรต่างๆเพราะว่าบริหารบ้านเมืองมันต้องใช้กฎหมายถูกไหมครับพอยึดอำนาจได้แล้วไม่มีกฎหมายคุณจะบริหารยังไงต้องเอานักกฎหมายมาล่างแต่ว่าคสช.ไม่มีครับพี่นิรันดร์ตั้งแต่แรกแล้วมีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะตอนนั้นแอบใช้พรเพชรวิชิตชนชัยซึ่งพรเพชรเนี่ยบอกว่าเป็นนักกฎหมายที่ถูกต้องไหมขณะนั้นตอนนั้นเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแอบเอามาไม่ได้มาเปิดเผยด้วยนะเอามาเพื่อช่วยให้คสช.เนี่ยร่วมช่วยกันล่างก็แสดงว่าไอ้สามปอเนี่ยมันไม่ได้มีนักวิชาการรองรับไม่ได้มีนักวิชาการจริงๆแล้วอยู่ฝ่ายอำมาตย์กันจริงๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นนี่แหละฮะบวรศักดิ์ไม่ว่ามีชัยไม่ว่าจะเป็นเหล่านี้ทำไมเขาไม่มาช่วยนั่นคือปัญหาของทหารตั้งแต่ต้นสุดท้ายนี่ก็บังคับไปสุดท้ายไปมาก็ได้นี่แหละทีมของมีชัยนะวิษณุเครืองามบวรศักดิ์นะดึงมาทั้งชุดลูกศิษย์จากอาจารย์นะดึงเข้ามาช่วยร่างรัฐธรรมนูญภายหลังโดยที่มีชัยเองก็สวิงคือกูก็ไม่อยากร่วมอ่ะก็ให้ลูกศิษย์ไปตามก่อนจนลูกศิษย์พังทีนี้หนีไม่พ้นเนี่ยอาจารย์ต้องวันนี้เพราะผมว่าประยุทธ์มันคงไปบีบอ่ะนะฮะเขาคงจะล็อกจะต้องมาส่งเรือแพะนะฮะแต่ที่ผมสังเกตนะครับยังไงครับพี่คือชื่อมีใครเขาอยู่ในคณะคอสชนะคุณโดนผมดูรายชื่อมีชัยวิชุพันธ์อยู่ไหมเขาอยู่ฮะเขาเป็นประธานนี้ด้วยฮะเป็นประธานคอสชด้วยนะฮะแต่ว่ามีชัยเนี่ยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับไปนั่งเป็นประธานคือปล่อยให้ลูกศิษย์เป็นคนร่างตั้งแต่แรกนะแต่ตัวเองก็ยังมีตำแหน่งอยู่ในคสช.แต่ไม่ได้ยุ่งเรื่องการร่างกฎหมายตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรกนะครับก็เป็นตัวหลักคือประวัติศาสตร์นะแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ทหารเนี่ยมันดึงมาบังคับให้มีชัยลงมานั่งในตำแหน่งของการร่างกฎหมายนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยผมสังเกตและโดยเฉพาะตอนนี้นะครับผมเห็นพรรคการเมืองหลายๆพรรคนี่เขาสวิงออกนะจากกลุ่มเนี้ยหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกล่มนะฮะผมยิ่งเห็นความเห็นชัดเจนอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าใครไปร่วมต้องลาออกจากพรรคนั่นหมายความว่าจุดยืนของพรรคนี้ไม่เอาด้วยนะครับผมเชื่อว่าไอ้คณะสมัยก่อนเรียกสปช.ครับใช้การขับเคลื่อนของประยุทธ์เนี่ยนะฮะครั้งนี้สปท.สปท.ของประยุทธ์เนี่ยคณะกำลังขับเคลื่อนของประเทศไทยนะฮะของประยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยชุดใหม่เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ง่ายนะที่จะใครต่อใครเข้ามานั่งจะสังเกตไหมฮะต้องใช้เวลาจำนวนมากและสุดท้ายอ่ะที่ผมสังเกตคือว่าได้ปลายแถวมานั่งให้ครบอ่ะแล้วก็เอาทหารมาประกอบด้วยนั่นหมายความว่าเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเรือแปะรอบสองเนี่ยนะเรือแปะแรกเนี่ยมันรั่วมันล่มแล้วเรือแปะชุดที่สองเนี่ยผมเห็นว่ามีแต่คนไม่อยากลงเรือนะพี่พินัยสันครับครับใช่นะแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วโอกาสเอาพูดจริงๆนะไอ้เรื่องเข้ามาร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามองในมุมนึงนะสมมติว่าไอ้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะไปสู่สวงสวรรค์นะมันก็ได้เข้ามาร่วมนะพี่พินัยสันนะครับเพื่อจะร่างรัฐมนูลเพื่อให้ไปสู่สวงสวรรค์อย่างที่เปรมพูดเนี่ยนะมันก็น่าเข้ามาร่วมนี่จะเห็นว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยนักการเมืองต่างๆเหล่านี้มันมีเยอะแยะที่เข้ามานั่งและตรงนั้นก็ผลประโยชน์ทั้งนั้นมานั่งไม่ใช่มานั่งฟรีๆนะครับแต่ปรากฏว่าคุณจะเห็นว่าไม่มีใครมามันจะมีแต่พวกอะไรหางแถวนะโดยเฉพาะฝ่ายอื่นเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเขาก็มีทหารบังคับมาบ้างอะไรก็ว่าไปนะมีบางคนนะแค่นั้นเองแต่ว่าที่เอามานั่งวันนี้มันเหมือนกับนะฮะมันเหมือนกับว่าคนที่เขามีราคาเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะมาจึงผมก็สงผมก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เขาเห็นอะไรด้วยนะทำไมเขาไม่อยากลงเรือตรงนี้ซึ่งมันเป็นผลประโยชน์นะฮะที่เราเห็นนะฮะอย่างน้อยๆเขามีเงินเดือนเป็นแสนนะเอาที่มานั่งตรงนี้แต่ปรากฏว่าเขาถอยห่างออกหมดเลยหรือว่าเขารู้ว่าไอ้เรือลำนี้มันจะแล่นไปแล้วมันจะไปล่มในอนาคตก็แน่นอนครับพอมันล่มแน่มันไปได้อีกไม่ตามนะแม้แต่มีชัยแม้แต่หลายคนต้องบังคับมาต้องบังคับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ดูหน้านะคณะกรรมการขับเคลื่อนดูหน้ากรรมาธิการยกร่างนะดูตัวหัวหน้าซึ่งดูแล้วอะไรฮะเป็นบ่อยอ่ะมันก็ว่าไปนะฮะจริงๆถามว่ามีชัยวันนี้ผมว่าเขาอยากจะ
คือให้ดีก็จบแค่ตรงนี้นะฮะพอแล้วเลี้ยงหลานได้แล้วเนี่ยผมมองเขาอย่างนั้นนะนะฮะดูเป็นคนอ่อนๆแล้วก็ใครจะชักไปไหนก็ตามใจกันไปนะเขาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตอนนี้เขามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยความอยากหรือไม่อยากไม่รู้แต่ว่ามันต้องทำซะแล้วนะฮะผมถึงเขียนว่าลงไปอีกคน จบข่าวนะฮะมีชัยฤชุพันธ์อ่ะนะนี่คือแนวทางของรัฐมนตรีฉบับนี้ฟังดูรวมๆแล้วพอมองเห็นภาพนะผมว่านะครับก็เป็นอันว่าเราก็ไม่ต้องไปสร้างความหวังว่ามันจะคลอดกันมาได้เพราะว่าถ้าคุณมีชัยเป็นคนร่างเนี่ยก็หมายความว่ามันจะไปล่มสลายอีกเหมือนกับปี35ก็ฝีมือคุณมีชัยบางคนเขาบอกว่าเรารู้ว่าเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วก็สร้างแล้วรื้อสร้างแล้วรื้อแล้วจะมาจ้างสร้างทำไมเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นก็คุณมีชัยหมายความว่าร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับเต็มทีแล้วก็เป็นรับจ้างทำของคือสั่งมายังไงเขาจะร่างให้แล้วเสร็จแล้วมันก็ไปพังคือสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีคนมาจ้างทั้งนั้นที่ว่าเรารู้ว่าผู้รับเหมาเนี่ยไม่มีฝีมือเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามต่อไปว่าฝีมือระดับอาจารย์มีชัยเนติบริกรระดับพ่อเนี่ยก็จะพากันล่มสลายอีกอันนี้ทุกคนเชื่อมั่นไว้อย่างนั้นแต่ว่าจะล่มยังไงอาการยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อในหัวข้อที่2นี่รัฐประหารซ้อนจะมีหรือไม่นี่อันนี้ชี้ขาดผมเสริมอีกนิดนึงนะเรื่องคุณมีชัยตอนนี้พูดถึงว่าคุณมีชัยตอนนี้เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มได้โอเคนะเริ่มต้นจากการแทนที่จะล่างเลยเนี่ยก็เดินไปหาหัวหน้าพรรคการเมืองนะโดยเฉพาะคนที่เป็นนายกต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขามองเห็นว่าอนาคตเนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วครับคือประชาชนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าพรรคการเมืองมันร่วมกับประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยมันไปไม่รอดเราก็เห็นแล้วรัฐบาลครั้งที่แล้วมันมีชัยเริ่มต้นการเดินไปหานะฮะพรรคการอันนี้ถือว่าเริ่มต้นดีๆแต่ในที่สุดเนี่ยก็บอกแล้วซ้ายก็พังขวาก็พังเพราะอะไรหลักการคืออะไรถ้ารัฐมนตรีแบบนี้ล่างนะเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ต้องเอาใจประชาชนนะครับถึงจะผ่านประชามติจะผ่านรัฐการเมืองถ้าร่างแบบนี้มึงโดนรัฐประหารซ้อนเพราะอำนาจมันไม่ต้องการอย่างที่ผมบอกนะมันต้องการให้มีชนชั้นนะครับถ้าจะร่างแบบไม่มีชนชั้นเนี่ยให้อย่างเงี้ยนะเอาใจประชาชนเนี่ยอำนาจมันก็พังแต่ถ้าร่างเอาใจอำนาจเหมือนฉบับที่แล้วของมวลสักนะครับร่างเอาใจอำนาจปุ๊บประชาชนก็จะล่มพรรคการเมืองก็จะไม่เอาด้วยมันจะไม่ผ่านประชามติแล้วไม่ผ่านประชามติก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยนะปี60สมมุติว่าล่างไปถึงเอาละสันหวานนะมันล่างไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วประชาชนล่มประชามติก็ไม่ได้บอกด้วยว่าอนาคตจากตรงนั้นมันจะทำยังไงต่อไปไม่ได้พูดไว้ในรัฐธรรมนูญยุคเก่าไม่มีนะเพราะตรงนี้อนาคตมันมืดมนมากซ้ายก็โดนขวาก็โดนมันจะนั่งยังไงครับให้ถูกใจทั้งพระเดชพระคุณให้ถูกใจทั้งหมดเนี่ยมันไปไม่ได้เลยที่ประยุทธ์พูดเนี่ยนะครับมันเหมือนบอกว่าเอาละนะมีชัยคุณต้องว่ายน้ำคุณว่ายยังไงก็ได้อย่าให้เปียกอ่ะอย่างเงี้ยมันพูดอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับเอาละทีนี้เราก็คอยดูว่าหัวข้อที่สองเรามาเข้าวิจารณ์กันเรื่องรัฐประหารซ้อนเนี่ยมันจะมีไหมจะเรียกซ้อนหรือซ้ำหรือว่าจะแยกพวกกันยังไงเพราะตอนนี้มันมีการคุกคักกันหลายฝักหลายฝ่ายเราจะเห็นว่ายึดอำนาจกันมาแล้วแต่บริหารไม่ได้เพราะมีพวกเกรียนทั้งหลายเข้ามาคัดค้านโดยการใช้อินเทอร์เน็ตในกรณีที่เรียกว่า F5 Army เข้ามากดจนเว็บไซต์ราชการล่มหมดอันนี้บอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ประชาชนนะครับจริงๆถ้าเราเนี่ยไม่ยกตัวอย่างง่ายๆประชาชนรวมมือกันเนี่ยนะร่วมมือกันอย่างสามัคคีนะอย่าว่าแต่กด F5 นะอะไรใหญ่ๆกว่านี้ก็ทำได้นะครับแต่ที่ผมบอกว่ามันต้องรอให้เล่นเกมไม่ได้ก่อนเนาะเริ่มจริงๆกันสู้กันคือมันมีปัญหาตรงเรื่องเล่นเกมไม่ได้ก็จะมากดกันนะฮะคือเรื่องอย่างนี้มันลงไปถึงทีนเอจแล้วนะฮะเรื่องตอนนี้ไอ้ F5 ตัวนี้ไอ้เรื่องไอ้เกตเวย์เนี่ยนะไอ้ซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเลยบอกตรงนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยคุณเอาขึ้นมาในเวลาเนี้ยมันก็สมควรนะประยุทธ์โมโหนะว่าใครเอาเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ไปเที่ยวโทษไอ้คนบันทึกการประชุมบอกว่าต้องไปเอาผิดนะเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยไม่ได้บอกให้สั่งทำเลยแต่คนนี้มันแปลกนะที่มีสั่งคือมันบันทึกการประชุมผิดเหมือนกันเลย4ครั้ง
โอ้ใช่แล้วเป็นคำพูดชัดเจนเลยสี่การเรียนเหมือนกันหมดนะเพราะมันประชุมเรื่องนี้มันหลายครั้งแล้วมันผิดทุกครั้งเลยไอ้นี่มันเร็วมากๆนะครับเพราะเนี่ยตอนนี้ผมไปเรื่องซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะจากจุดที่มีคนไม่เคยสนใจการเมืองนี่เข้าใจไหมมันร้ายแรงกว่าที่คิดนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนสนใจการเมืองก็พวกเราเนี่ยแหละนะก็สู้กันไปสู้กันมาแต่พอมีซิงเกิลเกตเวย์ปั๊บเนี่ยนะมันทำให้เด็กวัยรุ่นเด็กเล่นเกมคนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างมันกระทบชีวิตพวกเขาตอนนี้ครับเขาเริ่มหันมามองครับว่าทำไมต้องซิงเกิลเกตเวย์อ้าวเพราะอะไรเพราะมึงเป็นรัฐทหารแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มหาคำตอบว่าทำให้คนกลุ่มนี้เข้ามาร่วมนะครับกับการต่อต้านรัฐทหารเนี่ยมากขึ้นนะต่อต้านรัฐบาลที่เป็นมาจากเผด็จการมากขึ้นซึ่งผมบอกมันเป็นเรื่องที่โอ้เป็นจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับประยุทธ์กลับมาจากยูเอ็นผมว่าใช่ใช่พลาดไปแล้วไอ้การเดินปล่อยออกมาการโยนหินถามทางเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่โง่มากนะครับโง่มากทำเรื่องนี้นะพลาดอย่างแรงทำให้พรรคเกรียนเกิดขึ้นมาได้จริงๆใช่ไหมครับแล้วทีนี้จะทำให้แนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเยอะขึ้นมากมายนะครับและตอนนี้คือเขาไม่เอาคุณแล้วล่ะดูท่าทางอย่างนี้แล้วก็ในที่สุดก็จะเห็นว่าเวลาเขากด F5 ขึ้นมาจริงๆไงนั้นราคาคุยทั้งนั้นเลยนะว่าจะเอาอยู่ไม่เอาอยู่นะฮะใช่แต่ก็รอดูต่อไปนะว่ามันจะยกระดับไปไหนนะจะแค่ต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์หรืออาจจะยกระดับขึ้นเป็นไล่รัฐบาลทหารเลยก็ได้นะไม่แน่นะฮะเป็นไปได้ลองไปนะ14ใช่ไหมพี่วันที่14ตุลาจะเป็นวันเดดไลน์ของฝ่ายที่ต่อต้านคือจะมีกองทัพเกรียนขึ้นมาหรือพรรคเกรียนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ประกาศออกมาไม่รู้ที่เล่นที่จริงของคุณสมบัติบุญงามอนงไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันอีกสักวันสองวันครับอันนี้ผมไม่ห่วงนะผมเชื่อในอำนาจประชาชนแล้วปล่อยให้ซิงเกิลเกตเวย์การประท้วง F5 เนี่ยนะพวกมันถล่มกันเป็นธรรมชาติดีเหลือเกินนะ มันบ้าอ่ะไม่ได้ครับมีนะอยู่ๆก็มีกองทัพเป็นแสนครับระดับเด็กมัธยมเด็กม.ปลายโตๆมีไม่กี่คนแต่เด็กมันรู้แล้วว่าถ้ามากระทบกระเทือนเสรีภาพของเขาเนี่ยเขาสู้ตายก็เป็นเรื่องที่เราก็มีปรากฏการณ์ใหม่แต่ผมได้มีโอกาสที่ได้ศึกษาในคนที่เขาคิดในเรื่องนี้เขาบอกว่าไอการต่อสู้ในการเมืองในปัจจุบันเนี่ยวิธีที่ต่อสู้ดีที่สุดคือใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ไม่รู้ว่าเขาตีความมากน้อยขนาดไหนจนกระทั่งมาถึงไอระบบที่ว่าใช้แฮกเกอร์ใช้ดีโดสใช้โปรแกรมอะไรในการโจมตีให้กับการล่มสลายของระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นวิธีใหม่ซึ่งว่าถ้าหากว่าจะคิดการควบคุมประชาชนควบคุมเสรีภาพเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเจอการต่อต้านอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นการรัฐประหารซ้อมเนี่ยที่เราเห็นแล้วสาเหตุที่ว่ามันน่าจะมีทำเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเมืองไทยวิ่งเข้าไปสู่หลุมดำจริงๆเป็นไม่รู้ว่าจะลงเหวกันแล้วจะฟื้นกันได้โดยวิธีใดถ้าหากว่ารัฐประหารซ้อนเนี่ยทหารที่จะมีเราเห็นชัดเจนว่าก็มีพลเอกจิรชัยนาควานิชที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ที่เป็นปากเป็นเสียงคุณอุดมเดชแต่ตอนนี้ก็ห้ามเติมน้ำมันห้ามอะไรจริงๆแล้วกองทัพหรือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินในตอนนี้จะต้องหาวิธีการกู้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกู้ได้หรือไม่ได้ทีนี้ถ้าหากไม่ทำรัฐประหารขึ้นมาในตอนนี้แล้วปล่อยคุณประยุทธ์ขาลอยเดินหน้าไปอีกสัก3เดือน6เดือนเนี่ยเมืองไทยเราล่มเลยนะคุณโด่งว่างยังไงผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้คือเราดูประวัติศาสตร์นะตั้งแต่6ตุลาของเขาที่เรายกตัวอย่างให้เห็นรัฐบาลไทยนินทาวิเชียรเนี่ยใช้วิธีการปราบปรามอย่างรุนแรงนะใช้วิธีที่ผิดในที่สุดมันเดินหน้าไปสู่การสร้างกองทัพคอมมิวนิสต์ในป่าจำนวนมากถ้าวันนั้นนะไม่มีการบังคับสงัดเราอยู่รัฐประหารอีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าวันนั้นน่ะเผลอๆคอมมิวนิสต์ยึดประเทศไทยไปแล้วนะพี่น้องท่านเพราะนั้นคุณก็จะเห็นว่าวันหนึ่งที่เขาถึงเวลาก็ต้องขายก๊อกเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นยุทธวิธีที่เขาใช้กันมาโดยตลอดคือเลี้ยงกลางฉินฆ่ากลางฉินเนี่ยบอกนะฮะเคยเล่าแล้วเอาเล่าซ้ำอีกทีก็ได้นะวิธีการของเผด็จการเนี่ยมันง่ายทีเดียวคือเขาเลี้ยงคนดีไม่ได้คุณจำไว้เลยนะฮะคือคนดีเนี่ยจะ
จะนำพาประชาชนมาโค่นเขาเพราะคนดีเวลาเลี้ยงไปเนี่ยประชาชนจะรักนะครับในที่สุดจะควบคุมไม่ได้คนดีนั่นเองจะควบคุมเผด็จการก็หมายความว่าคนดีจะกำหนดทิศทางถ้าไม่เป็นไปตามคุณธรรมนะฮะไม่เป็นไปตามคุณธรรมเขาก็จะล่มตัวเผด็จการเพราะนั้นวิธีการของการฉีดเนื้อบอกปกครองคนชั่วมันง่ายกว่าคนเลวคนคอร์รัปชันเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะไอ้คนชั่วมันมีชนะติดหลังเวลามันมาเลี้ยงนะก็ให้มันกินมันโกงพอมันโกงมันกินให้เงินเดือนมันน้อยๆอย่าให้มันเยอะนะแล้วก็ให้อำนาจเราเนี่ยให้มันไปให้มันใช้เราเนี่ยเป็นอำนาจมึงก็ไปอ้างกูอ่ะนะไปหากินพอเงินเดือนมึงน้อยนี่มึงไม่หากินได้ไงอ่ะมึงก็ต้องคอร์รัปชันไม่งั้นแล้วคอร์รัปชันได้ไงก็อาศัยกฎหมายที่มึงที่เป็นของกูนี่แหละไปหากินนะหรืออ้างชื่อเราไปหากินเนี่ยไอ้พวกนี้พอมันไปทำผิดปั๊บมันจะมีชนะติดหลังพอชนะติดหลังพวกนี้จะไม่กล้าทรยศนะเผด็จการไม่กล้านะแล้วก็จะเป็นสุนัขรับใช้ที่แสนดีนะบังคับมันได้ง่ายๆก็อย่างดูประยุทธ์ทุกวันนี้เห็นไหมโดนคดี99ศพเนี่ยทุกคนมันมีแล้วนะคดีมันมีคอร์รัปชันในบัญชีแล้วเขาก็ปล่อยคอร์รัปชันแต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นว่าเผด็จการสามารถควบคุมคนเหล่านี้ได้ง่ายณวันหนึ่งที่มันโกงมันกินกันมากจนเกินไปปั๊บประชาชนจะโมโหใช่ไหมเพราะประชาชนกับไอ้กลุ่มเนี้ยมันจะเป็นคนละกลุ่มกันประชาชนจะเริ่มไม่ชอบปั๊บมันก็จะจับเอาไอ้กังหินสักคนมาเชือดคอนะประชาชนก็จะรักไอ้เผด็จการไงทีนี้นึกออกไหมเพราะผมเป็นคนปราบคอร์รัปชันนะประชาชนเดือดร้อนพวกนี้คอร์รัปชันมากๆเหมือนกันอะลักษณะเดียวกันนะครับเพราะนั้นไอ้วิธีนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีและวันนี้เรายังไม่ได้เห็นอะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นหรือไม่ได้ยินข่าวเนี่ยผมมันจะไม่มีเชื่อมั้ยเวลาที่มีรัฐประหารและมีข่าวลือว่าจะมีรัฐประหารมีรัฐประหารผมบอกมันยังไม่มีเร็วๆนี้หรอกนะครับแต่มันอาจจะมีเรื่อยๆมันยังมีแต่มีหน้าแต่มันมีเรื่อยๆแต่เวลาที่มันเงียบจริงๆเนี่ยนะฮะน่ากลัวกว่านะคุณผู้ชมครับน่ากลัวกว่าครับแต่วันนี้เนี่ยอย่างนึงอ่ะเราถ้าวิเคราะห์ตามเค้าเรียกว่าสถานการณ์นะที่เห็นแล้วก็ความเป็นไปคือวิธีการเป็นไปของวิวัฒนาการพวกเนี้ยมันคล้ายๆกันอ่ะการเมืองนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้นี่เรามองตรงนี้ประยุทธ์อยู่ในระหว่างที่มีเงื่อนไขของการโค่นล้มอ่ะนะฮะมีเงื่อนไขของการปฏิวัติเต็มไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติด้วยการรัฐประหารหรือการเปลี่ยนแปลงอ่ะว่างั้นนะมีเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเต็มไปหมดขนาดนี้ประยุทธ์นะฮะมันเดินรอดไปได้มันเก่งมากอ่ะเยอะมากอ่ะนะมันไม่รู้มาจากฝ่ายไหนเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเยอะมากนะฮะแต่นี่ตอนนี้เนี่ยเราก็เคยพูดกันตั้งแต่นานแล้วว่ารอตุลานะนะฮะตุลาเคยพูดใช่ไหมตุลาปั๊บนะมันจะเปลี่ยนพบทบมันจะเปลี่ยนอะไรมันจะมีสัญญาณแต่ไม่นึกว่ามันจะมีเร็วขนาดนี้นะทุกท่านครับคือพอพบทบทำไมพบเพราะว่าผมเคยไปบอกแล้วว่ารอยร้าวระหว่างไอ้สามปอเนี่ยไอ้กับพบทบคนใหม่เนี่ยมันมีตั้งแต่แต่งตั้งปีชาแล้วนะเคยเล่าเกมให้ฟังแล้วนะฮะตอนนั้นนะครับคือแต่เดิมเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงต้องคุยกับไอ้คนบ้านสื่อเสาเนี่ยเรื่องการตั้งพบทบนะคือการสร้างดุลอำนาจวันนั้นเนี่ย3ปอใหญ่โตมากจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะมีข่าวลือเรื่องว่าเอ้ยคุณจะโยกย้ายตำแหน่งต้องไปที่นะมูลที่ป่าลอยต่อของประวิตรหัวบันไดไม่แห้งแต่หัวบันไดบ้านเปรมเนี่ยเรียกว่าหมาเหงาเลยนะหมาเหงาเลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามูลที่ป่าลอยต่อที่ประวิตรโอ้คนมาติดต่อวิ่งเต้นกันเต็มไปหมดเต็มพืชไปหมดนะครับคือบารมีของ3ปอถึงขนาดว่าตอนนั้นเนี่ยในทหารเนี่ยก็ถึงพูดแบบบุรพาพยัคฆ์เนี่ยมันไม่เท่ากับอะไรอ่ะ ผมลืมแล้วนะมันไม่เท่ากับกลุ่ม3ปอหรอกนะครับสมัยนี้ทหารวงสุวรรณใช่ฮะทหารวงสุวรรณเนี่ยมันจะสู้ทหารอะไรนะเขาบอกมีทหารวงสุวรรณใช่ไหมและอันนี้มันอะไรสุวรรณนะประวิตรวงสุวรรณวงเทวันวงเทวันนะหรอทหารวงเทวันมันสู้ทหารวงสุวรรณไม่ได้หรอกนะมันมีคำพูดคำนี้ออกมาในกองทัพเรือให้แซ่บไปหมดนะณเวลานั้นเองเนี่ยนะครับคนที่เดินเคียงข้างกับประวิตรนะและตบหลังตบไหล่กันทุกวันคือธีรชัยนะธีรชัยซึ่งเราก็บอกว่าสายนี้เนี่ยนะในมุมหนึ่งความแตกแยกของเขาเนี่ยความขัดแย้งในอำนาจของเขาเนี่ยคุณก็รู้อยู่นะว่าเรื่องอะไรเพราะว่าสามปอนี่ขึ้นมาผมบอกให้ผมเคยพูดแล้วว่าเขาสนับสนุนการสืบทอดราชบัลลังก์ตามกฎมณฑลบานนะเขาไม่เอาตัวไปยุ่งในการเปลี่ยนแปลงนะฮะราชการเพราะฉะนั้นเขาดำเนินไปตามปกติแต่คนบางคนเนี่ยที่มันรู้สึกว่ามันจะวุ่นวายกับเรื่องนี้เนี่ยมันขัดแย้งความคิดเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองอ่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดวงสุวรรณวงเทวันอะไรเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมา
ความรู้สึกแบบนั้นทีนี้พอถึงตรงนั้นเนี่ยนะวันนั้นผมเชื่อว่ามันก็มีการพูดเพราะว่าอย่างธีรชัยเนี่ยนะถ้าเราสืบสาวเราไปเนี่ยนะมันก็เป็นสายที่เรียกว่าจะบอกว่าเป็นเด็กประวิตรตรงๆได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าถามว่าจงรักภักดีเนี่ยเอาแน่ๆให้เลือกเนี่ยระหว่างเปรมกับประวิตรเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสายไหนตกลงว่าสีอะไรนะธีรชัยนะก็ยังไม่ชัดไม่รู้ว่าสีไหนนะก็ยังไม่ชัดแต่ก็ตบหลังตบหลักกันไปนะในขณะเดียวกันมันก็ใกล้ตุลาคมก็ไปทุกทีแล้วการต่อรองตำแหน่งเนี่ยสำคัญนะการวางตัวของคนถ้ายิ่งวางตัวคนของเราเนี่ยเอาไว้ในตำแหน่งสำคัญสำคัญได้อำนาจของเปรมก็จะยิ่งใหญ่หรือถ้าสามปอวางคนของตัวเองในตำแหน่งสำคัญสำคัญอำนาจของสามปอก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วจะเอาไม่อยู่อย่างที่เราบอกว่ายังไงเปรมมันไม่ยอมแน่ๆล่ะงานนี้นะครับถึงมันจะปลองถึงมันจะร่วมเรือลำเดียวกันยังไงก็ตามแต่มันไม่ให้มึงถือหางเสือเด็ดขาดนะฮะไม่ถือหางเสือเด็ดเสร็จไม่เอาอ่ะไม่มีทางนะครับทีนี้ก็ยังเห็นว่าประวิตรเนี่ยตบหลังตบไหล่ทีละไหล่ทั้งที่ปรีชาจันโอชานี่คือเลือดเนื้อนะครับไม่มีทางหักหลังแน่นอนนะถึงจะชั่วจะไงพวกนี้ก็ต้องเลือกคนจงรักภักดีไว้ก่อนนะครับถึงจะมีฝีมือไม่มีมือแล้วก็แบบทีนี้คนที่จงรักภักดีที่สุดใครมันจะสู้ปรีชาถูกไหมฮะแต่วันนั้นก็เห็นประวิตรตบหลังตบไหล่ทีละชัยนะในขณะเดียวกันจุดสำคัญอย่างเช่นผบ.ตำรวจก็ต่อรองตำแหน่งกันไปนะในขณะเดียวกันตำแหน่งในสภากลาโหมก็ต่อรองกันไปเพราะมันกำลังต้องเปลี่ยนหมดนะตุลาคมสภากลาโหมก็ต้องเปลี่ยน3จุดสำคัญก็คือผบ.ตำรวจอันนี้คุมกำลังตำรวจทั้งประเทศไม่ใช่ไม่สำคัญนะจอสมัยจอมอนปอเนี่ยที่เขาจะโค่นจอมอนปอต้องมาเผาสียางนเนี่ยต้องมาคุมตำรวจรถถังนะเพื่อยันกำลังทหารของสลิดนะครับมันตำรวจไม่ใช่ไม่สำคัญมีทั้งตชด.มีอะไรนะมันยันกันได้เพราะตำแหน่งสำคัญในตำรวจเองก็ต้องต่อรองกันอย่างที่เราเห็นเกมกลสนุกสนานกันเคยเล่ากันไปแล้วมันมากช่วงนั้นใช่ไหมฮะมีพลิกกันไปพลิกกันมาหลายรอบสุดท้ายมาถึงเนี่ยฮะมาถึงตำแหน่งผบ.ตบ.ผมก็เชื่อว่าไอ้ที่ไอ้ประวิตรมันตบหลังตบไหล่ธีรชัยเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแน่ๆนะฮะที่มันอยากจะแต่งตั้งมันไม่ใช่ธีรชัยหรอกแต่ประวิตรเนี่ยตบหลังตบไหล่ธีรชัยเนี่ยนะเพื่อต่อรองตำแหน่งอื่นกับเปรมติลสุรานนท์นะฮะเหมือนกับว่าเอาละผบ.ตบ.นี่ธีรชัยแน่นอนนะแต่ตำแหน่งตำรวจให้กูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าไปก็เราว่าไปนะจุดนั้นกำลังต่อรองกันอยู่ก็ตบหลังตบไหล่ธีรชัยมาโดยตลอดนะสุดท้ายประวิตรวงสุวรรณป่วยจำได้นะที่บอกว่าแขนหักอะไรนั่นนะตอนนั้นป่วยเนี่ยมันมีการประชุม2เรื่องคือ1ประชุมคณะรัฐมนตรีกับ2ประชุมสภากลาโหมซึ่งผมบอกว่าหน้าประเด็นสำคัญมันน่าจะเป็นการประชุมสภากลาโหมที่ประวิตรเองเลี่ยงที่จะไม่เข้านะซึ่งประวิตรเองก็พูดตลอดนะแต่งตั้งแล้วนะพอนักข่าวถามผมว่าเขาเหมาะสมนะก็เหมาะสมหมดแหละนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับบิ๊กโด่งว่าจะยื่นเสนอใครในสภากลาโหมก็ใช่สิครับวันนั้นยื่นเสนอชื่อไอ้ป้อมป่วยซะแล้วเนี่ยฮะนะก็เหลือก็เปิดโอกาสให้บิ๊กโด่งก็ป้อมไม่รู้เรื่องบิ๊กโด่งเป็นคนเสนอสุดท้ายไอ้โด่งมันก็เสนอปีชาไงนะก็ป้อมก็ไม่ต้องรับผิดชอบธีรชัยเพราะไม่ได้เข้าประชุมนะแต่เกมตื้นๆแบบนี้มีหรือธีรชัยจะไม่รู้นะครับมีหรือจะมองไม่ออกนะเพราะนั้นไอ้ความขัดแย้งระหว่างโด่งกับธีรชัยเนี่ยมันมีมาตลอดมันมีมาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายการเสนอชื่อจากธีรชัยเปลี่ยนเป็นปีชาเนี่ยนะครับไอ้ธีรชัยเนี่ยก็กัดฟันมาโดยตลอดนะเรื่องนี้จนกระทั่งรอจนกระทั่งกูขึ้นตำแหน่งเต็มที่สิ่งที่ธีรชัยทำตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นมาเลยเนี่ยนึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นคนแต่มันเป็นคนแบบนี้จริงธีรชัยนากว่านี้เป็นทหารที่ใจร้อนนะเป็นทหารที่เขาเรียกว่าสายนักรบอ่ะไม่เหมือนจริงมันไม่เหมือนสายพวกนี้นะไอ้พวกนี้มันทหารตีก๊อกทหารพ่อค้าเนี่ยนะทั้งไอ้โด่งทั้งไอ้ประวิตรทั้งไอ้ประยุทธ์นี่แหละไอ้สายพวกเนี้ยสายบูรพาไปพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่เจรจาค้าขายชอบพ่อค้านะใช้อำนาจทหารเปลี่ยนเป็นเงินคอร์รัปชันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไอ้โด่งนี่ก็ไม่เบานะตอนเป็นบอกว่าปีเดียวเนี่ยหลายเรื่องนะครับแต่เป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยเอามาพูดถึงเพราะมูลค่าโครงการมันไม่ประมาณพันล้านเท่านั้นนะครับไม่ถึงหมื่นนะฮะพอขึ้นมาถึงเนี่ยสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยคืออารวาสเลยธีรชัยอารวาสเลยนะล้มทุกอย่างที่บิ๊กโด่งทำก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณโยกทหารนะก่อนจะเกษียณเนี่ยโด่งเซ็นย้ายสามทหารย้ายไปธีรชัยย้ายกลับมาหมดเลยภายในไม่กี่วันแล้วก็ย้ายคนของตัวเองไปนั่งในตำแหน่งกลุ่มกำลังสำคัญอีก40กว่าคนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปทุบนะไอ้โด่งมันก็
อะไรหลังบ้านรูปร5นะมันก็ไปตั้งฉากไว้ที่กองทัพบกอ่ะก็ไปทําฉากหลังเอาไว้พอโด่งขึ้นมาโด่งก็พอธีรชัยขึ้นมาก็ทุบเลยเพราะโด่งเพิ่งสร้างเองอ่ะสร้างได้ไม่กี่วันเองสร้างเสร็จไม่กี่วันเองโด่งไอ้นี่ทุบทิ้งเลยบิ๊กหมูทุบทิ้งเลยน้ำพุบิ๊กโด่งเขาจะสร้างไว้นั่งดูน้ำพุสวยงามแล้วก็จะนั่งดูสวนสนามนะก็หาเรื่องใช้งบประมาณกองทัพทั้งนั้นนะครับไอ้ที่ธีรชัยทุบเนี่ยมันต้องการทุบเพื่อให้เห็นคอร์รัปชันของไอ้สามปอมันไม่ใช่แค่โด่งคนเดียวนะนะครับตั้งแต่ฉากหลังนะเท่าไหร่กูทุบทิ้งน้ำพุทำไมจะต้องทำงบประมาณเท่าไหร่มึงแดกกันเท่าไหร่ทุบทิ้งนะแล้วล่าสุดเดินหน้าไปหาอะไรเรื่องอีกอันนึงนะเรื่องที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตนะฮะมันมีเรื่องของการสร้างอุทยานราชพัฒน์นะฮะบิ๊กโด่งเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้นะฮะเสนองบกองทัพบกไปถึงพันล้านที่นี่เคยได้ยินใช่ไหมเรื่องนี้นะฮะครับเสนอกองทัพบกไปพันล้านตุ๊กตาที่เป็นมหาราช 4-5 องค์นะครับที่สร้างไว้นะหน้าที่ใหญ่โตนั่นน่ะที่ไปเปิดกันใหญ่โตนั่นน่ะของงบประมาณพันล้านแต่ไม่พอนะปรากฏว่าผบ.ทบ.คนเก่าเนี่ยบิ๊กโด่งเนี่ยนะฮะยังไปให้คนใกล้ชิดเนี่ยขอเงินบริจาคมาเพิ่มอีกคุณรู้ไหมแล้วสำคัญเนี่ยได้อย่างเบียร์สิงห์เนี่ยให้300ล้านเบียร์ช้างดีแท็กและอื่นๆรวมกันไปรวมมานี่ให้กันคนละเป็นร้อยล้านนะไม่ใช่เบาๆนะนะเบียร์ช้างให้เท่าไหร่ดีแท็กนี่นะฮะรวมกันแล้วมากกว่าพันล้านอีกอะแล้วคุณไปของว่ากองทัพบกนะพันล้านสรุปแล้วบิ๊กโดมบอกว่านี่เบื้องลึกเขาบอกว่าให้300ล้านนะแต่โดมบอกว่าไอ้ที่ไปเรียกอะไรมาได้ร้อยล้านเองนะเพราะฉะนั้นประหยัดเงินกองทัพไปได้ร้อยล้านแหมมันอมพระมาพูดใครก็ไม่เชื่องานนี้นะครับที่สำคัญคือระหว่างสร้างอุทยานแห่งนี้นะครับทำกันมุกมิบมุกมิบไม่ยอมให้ใครรู้เลยยังปิดกั้นคนนอกแม้กระทั่งไอ้บิ๊กหมูเนี่ยมันจะเข้าไปคุยไม่ให้เกี่ยวเลยครับเอากันแต่เฉพาะพวกตัวเองแล้วก็รีบของบจัดสร้างเสร็จจับแล้วตัวเองเกษียณภายในปีเดียวนี่รีบกินรีบไปมากนะฮะฟาสต์ฟู้ดมากอ่ะหนึ่งปีเนี่ยเรียกว่าอะไรกินได้กินนี่ล่าสุดเนี่ยได้ข่าวจากวาสนานานุ่มเนี่ยฮะไอ้เรื่องชุดอีกนะฮะชุดลายพรางนะฮะเห็นบอกว่าตัวละ 2,000 อ่ะตัวละ 2,000 นะให้เปลี่ยนชุดทหารให้ลายทางเป็นแบบของอุดมเดชแต่บิ๊กหมูมันเข้ามาทำท่าจะยกเลิกหมดนะครับทำท่ายกเลิกหมดนะครับแล้วก็ยกเลิกไอ้โฆษณาที่จะหาเงินบริจาคนี้ด้วยยกเลิกทุกอย่างที่โด่งทำอ่ะที่ทั้งหมดเหล่านี้ผมมองว่าเฮ้ยนี่มันการแสดงว่าคือถ้าผมเกรงใจ3ปอนะพี่นะผมจะทำทำไมจริงไหมที่ไม่ได้ครับเรื่องแบบมันต้องค่อยๆ คุยกันถูกไหมประนีประนอมแต่ที่หมูขึ้นมาปั๊บหมูทำเรื่องแบบนี้เลยทันทีเนี่ยมันประกาศอะไรครับมันประกาศว่าอะไรครับนั่นเลยอันนี้เป็นข้อสงสัยกันอยู่ประกาศว่าไงครับมันเกรงใจไหมครับมันประกาศว่าไม่ไปฟังพวกมึงแล้วมันลือนี่คือคอร์รัปชันของพวกมึงทั้งนั้นอย่าบอกว่าโด่งรู้เรื่องแล้วไอ้ประวิตรไม่รู้เรื่องนะอย่าบอกว่าโด่งกินคนเดียวแล้วไอ้ประวิตรไม่รู้เรื่องอย่าบอกนะผมไม่เชื่อหรอกเพราะคนเซ็นงบมันไงไปประวิตรนั่นแหละถูกไหมลงมามันรู้อยู่ใช้อะไรอ่ะมันก็งุ้งยิบแดกกันทั้งนั้นแหละสามตัวนี่แหละแล้วที่ไอ้นี่ขึ้นมานี่ฉีกหน้าทั้งสามตัวนี่นะงานที่มันล่มทุกโครงการเนี่ยมันกระทบหน้าไปถึงประวิตรนะแล้วทหารทั้งหมดทั้งกองทัพเขาจะรู้สึกไงครับชอบบิ๊กหมูหรือจะชอบไอ้ประวิตรครับชอบโดมหรือชอบคนอื่นเขาไม่ได้กินด้วยนะครับคุณกินกันอยู่แค่ไม่กี่คนทหารทั้งกองทัพเขาก็ต้องเชียร์บิ๊กหมูครับงานนี้ขึ้นมาคนเหล่านี้ไม่มีวันทำด้วยอารมณ์เด็ดขาดที่มีนักสันเรื่องเกมการเมืองไม่ใช่อารมณ์หรอกแต่วางหมาตัวนี้ตูมนี่แปลว่ามึงกับกูอยู่คนละฝั่งมึงอย่าคิดว่ามึงจะกูจะฟังมึงแล้วตอนนี้จะไปปลดบิ๊กหมูทำได้ไหมสามที่สามปอนี้จะปลดได้ไหมก็มึงเขียนกฎกันมาเองอ่ะตั้งแต่ปี51อ่ะพ.ร.บ.กลาโหมอ่ะนะจะปลดจะแต่งตั้งผมว่าต้องผ่านสภากลาโหมนะครับครับอูเนี่ยจะปลดไอ้ประยุทธ์ปลดได้ไหมต้องผ่านสภากลาโหมหลายคนบอกทำไมไม่ปลดได้ยังไงคุณไปดูสภากลาปลดพ.ร.บ.กลาโหมก่อนคือมันแก้ไว้ตั้งแต่รัฐบาลปี49ให้อำนาจทหารนี่เรียกว่าเสร็จรัฐบาลนี่ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเลยนะครับตั้งแต่ปี451ครับเพราะที่ถามบอกให้ขึ้นรัฐบาลขึ้นมาทำไมไม่ปลดประยุทธ์ทำไมไม่ปลดแหมมันได้ดังใจอย่างนั้นที่ไหนแล้วคุณแล้วตอนนี้หนามยอกกระโดนเข้าตัวเองนะหนามมันก็ย้อมเข้าตัวเองวันนี้จะประปดธีรชัยเนี่ยคุณต้องผ่านสภากลาโหมแล้วตอนนั้นโยกย้ายคุณก็ให้ตำแหน่งเปรมไปหมดแล้วไอ้เปรมมันมาพลิกเอาธีรชัยสุดท้ายอ่ะหนามแผนซ้อนแผนอ่ะนะตอนคุณเอาปีชาขึ้นเนี่ย
คุณก็ยอมเปลมมันหมดทุกอย่างนะเปลมจะให้ดำเนินคดีอะไรถอดยศทักษิณมึงก็ทำเอาม.44ฟันมึงก็เอาชนะติดหลังคดี112ไปอีกอันไอ้ประยุทธ์อ่ะนะถอดยศทักษิณมาละเมิดก็ได้นั่นแหละ112อีกอันแล้วถ้าเขาอ้างเรื่อง112ให้มึงไม่รอดบอกให้ทหารทั้งกองทัพเขาไม่ฟังมึงหรอกมึงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมึงเสร็จเลยประยุทธ์จะบอกให้มึงถอดยศทักษิณน่ะคิดเดี๋ยวเขาจะเล่นทักษิณเขาเล่นมึงนั่นแหละนะครับโง่นะนะครับเพราะตัวเองอยากได้ตำแหน่งอยากให้ปีชาน้องขึ้นกูก็ยอมถอดยศทักษิณม.44ว้าวสุดท้ายพอถอดยศทักษิณปุ๊บเขาพลิกอีกทีหนึ่งเขาไม่ให้เป็นเงือบแดดแล้วตำแหน่งอื่นๆก็เป็นของเปรมหมดแล้วไปเชื่อมันได้ยังไงครับขี่เสาเจ้าเล่ห์จะตายเชื่อมันได้ครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยขณะนี้ตีนลอยเรียบร้อยตั้งแต่ขาผมไปเลยนะแล้วผมถามวันนี้สั่งของทั้งหมดนะครับแล้วใครสั่งได้วันนี้ถามว่าทีระหว่างป้อมกับเปรมใครเป็นคนทำให้ป้อมกับใครเป็นคนทำให้ธีรชัยได้เป็นผบ.ทบ.ครับไอประวิตรเหรอครับหรือเปรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ธีรชัยฟังใครครับคิดเอาคือตอนนี้ไม่ต้องฟังใครเพราะว่าเขาประกาศแล้วว่าเขาจะเข้าข้างประชาชนอันนี้สัญญาประชาคมเกิดขึ้นแล้วว่าคุณธีรชัยถ้าหากว่าเป็นผู้นำในการรัฐประหารก็จะมีกำลังทหารฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นแล้วก็จะมีประชาชนที่ว่าจะสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณดงเพราะว่าผมก็คาดว่าไม่กี่วันครับแล้วผมบอกนะถ้าทหารชุดนี้โค่นล้มสามปอนะได้ใจประชาชนมากเลยพี่รู้ไหมเขาจะได้ใจประชาชนมากครับและจะได้ความชอบธรรมในการบริหารประเทศไปอีกหลายเดือนเลยนะคืออยู่ที่เขาจะประคองได้ไหมเท่านั้นเองว่าเขาจะใช้เล่นอะไรต่อไปนะครับมันเหมาะสมอ่ะวันนี้ถ้าเขาโค่นสามปอเนี่ยได้ใจมากและที่เขาประกาศประชาชนเนี่ยมันเริ่มแล้วนะพี่นิสันเขาต้องทำข้างเคียงประชาชนเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการจะโค่นล้มมันต้องอาศัยประชาชนหรือไม่งั้นก็ต้องอ้างสถาบันมีสองอย่างนะครับเผื่อจะได้ทั้งสองอย่างอ้างอะไรโดยอ้างประชาชนผมไม่รู้นะนะครับเขาต้องอ้างอะไรอย่างอำนาจสองอำนาจเนี้ยนะครับความบีบคั้นที่จะทำให้คุณธีรชัยเนี่ยจำเป็นต้องทำเนี่ยด้วยความจำเป็นนะรัฐประหารของคณะคสช.เนี่ยภายในจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็แต่งตั้งรัฐนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนชั่วคราวแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งอันเนี้ยมันถึงจะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณจะเอายังไงก็ได้ชั่วคราวฉบับ40มาเลือกตั้งก่อนก็ได้แล้วคุณก็ตั้งไอ้สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เอามาร่างกันโดยให้มีคนยอมรับมากกว่านี้อันนี้ผมว่าคุณมีชัยก็ต้องมีทางออกเขาก็คงจะหาทางเลี่ยงได้ถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะเพราะว่าคุณมีชัยก็อยู่ได้ทุกคนที่ว่ามีอำนาจก็ต้องอาศัยบริการในติบริกรคณะแกก็คงจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่จุดที่ขัดแย้งหนองเลือดอันนี้ก็แค่ผมว่าลึกๆเนี่ยวันนี้คนฝ่ายเปรมเองนะครับหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วแล้วเวลาเขาชวนเข้าฝ่ายมันถึงไม่มาไงพี่น้องกันเวลาที่คสช.ไอ้ทหารสามปอมันชวนมาเป็นคณะกรรมการร่างอะไรเงี้ยเขาถึงไม่มาใช่ครับรู้แล้วว่ามึงอ่ะไม่นานกูอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเวลาโค่นปุ๊บเดี๋ยวทันเนี้ยกูจะได้เป็นเชื่อไหมล่ะครับครับแม้กระทั่งพรรคการเมืองวันนี้ผมว่าก็ได้เงี้ยงหูแล้วแหละนะครับหลายๆพรรคก็ไม่ร่วมเห็นไหมดูเชิงกันก่อนวันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะประยุทธ์ผมว่าสัญญาณหลายๆอย่างเนี่ยมันดูเต็มที่แล้วสัญญาณออกมาเต็มที่แล้วครับผมว่ามันไม่กี่วันเรานับวันกันแล้วอ่ะตอนนี้เพราะว่ามันไม่เคยมีหลักเดทไลน์14ตุลานี่หน่วย F5 วางเดทไลน์ไว้ให้รัฐบาลตอบแล้วยังต้องบังคับให้ขอโทษประชาชนด้วยโอ้โหเงื่อนไขก็น่าฟังแล้วก็ยังมีแล้วมีกองทัพเกรียนขึ้นมาใหม่คุณก็ไม่รู้จะสู้อะไรกันไงเดี๋ยวเราก็เป็นเรื่องตลกโปกฮากันในเรื่องสังคมออนไลน์ทางด้านการเมืองว่าเรามีกองทัพเกรียนเข้ามาช่วยเป็นที่เรียกว่าตัวเอง F5 Army ดูมันก็แปลกๆดีแล้วมันก็เข้าหลักการในการต่อสู้หลายคนก็บอกว่าจะได้ประชาธิปไตยนี่ก็เพราะเด็กติดเกมนี่ละมั้ง
ไม่แน่นะไม่แน่ครับเราก็ตั้งความหวังไว้นะครับโอเคถ้าอย่างเดี๋ยวเราก็จะไปสู่อีกหัวข้อที่3นะครับผลประโยชน์หอมหวานเรือดำน้ำยังไม่จบอันนี้คงยังไม่จบจริงๆนะผลประโยชน์แต่เห็นว่ายกเลิกไปแล้วแต่ผมก็ข่าวสับสนเหลือเกินบินไปล่าสุดประวิตรบอกว่าไม่ได้ยกเลิกนะแล้วก็ไม่ได้ให้ชะลอหรือทบทวนนี่ออกข่าวแบบนี้ข่าวอย่างเงี้ยเชื่อได้เรือดำน้ำเนี่ยไม่ได้ให้ชะลอหรือทบทวนว่าไม่เอาเรือดำน้ำจีนเน้นอย่างนี้เลยนะอ๋อคือเวลาพูดเนี่ยประวิตรพูดอย่างนี้เลยต่อหน้านักข่าวไม่ได้ชะลอไม่ได้ชะลอหรือทบทวนว่าไม่เอาเรือดำน้ำจีนประวิตรบอกใครครับเขาพูดอย่างไรคือว่าจะเอาจีนอยู่นั่นแหละใช่ไหมผลประโยชน์ก็ไม่รู้เนี่ยฮะนักข่าวไปถามเนี่ยพูดแบบนี้ไม่ได้ชะลอหรือทบทวนว่าไม่เอาเรือดำน้ำจีนโคตรเน้นเลยว่าไม่เอาเรือดำน้ำจีนเนี่ยเพราะอะไรบอกใครครับพี่นักสันสังเกตไหมว่าไอเรือดำน้ำกับโครงการรถไฟจีนเนี่ยมันคู่กันนะครับมันมาพร้อมกันแล้วมันไปพร้อมกันนะตอนที่เรือดำน้ำมาเนี่ยรถไฟจีนมานะคุยกันเดินหน้าดีเลยสมัยไอ้นะประจีนอ่ะใช่ใช่ปรับอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาทั้งที่มันไปกู้ดอกเบี้ยอะไรแพงเยอะแยะไม่ออกมานะครับแล้วเดียวกันเรือดำน้ำก็มาคู่กันนะจะซื้อเรือน้ำนู่นนี่นั่นสุดท้ายเรือดำน้ำเป็นหมันเพราะประชาชนไม่เอาก็จะเห็นว่าเรือดำรถไฟจีนก็มีปัญหาเหมือนกันเงียบไปเฉยมันเป็นแพ็กเกจที่บอลนึกออกไหมมันยังไงแล้วถามว่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าแพ็กเกจปัญหาคือวันเนี้ยสามปอเนี่ยนะไอ้ประวิตรเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อรัฐบาลจีนโดยตรงมันมีนายหน้านะฮะมันมีตัวกลางตัวเนี้ยคอร์รัปชันขนาดใหญ่ตัวเนี้ยคือเรือดำน้ำนี่ผมบอกไงนะครับผมเห็นด้วยว่าต้องซื้อนะเอาพี่นะผมพูดตรงนะหลังจากที่ดูเงื่อนไขอะไรผมเห็นด้วยว่าต้องซื้อแต่ปัญหาไม่ใช่ซื้อหรือไม่ซื้อนะครับปัญหาคือทำไมต้องซื้อตอนนี้อ้าวใช่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการซื้ออ้าวหลายคนเถียงว่าเราไม่ต้องมีเรือดำน้ำนะครับเอาผมพูดเปิดใจตรงนี้ว่าเขาไม่ได้ใช้ในอ่าวไทยงานนี้นะเรือดำน้ำลำนี้พอมองยุทธศาสตร์ไอ้ตรงหมู่เกาะเปียวหยวนนะไอ้ข้อพิพาทตรงเกาะว่าเนี่ยนะครับเป็นข้อพิพาทเส้นทางเดินเรือครับนะครับซึ่งทั้งหมดทุกประเทศเนี่ยนะฮะคือต้องการความปลอดภัยของตัวเองว่าอย่างนั้นไม่ต้องการให้ใครมาแสดงอำนาจเหนือหรือควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้โดยเบ็ดเสร็จนะครับจริงๆแล้วทุกคนต้องการใช้เส้นทางเดินเรือนี้ร่วมกันจีนเองก็ต้องการใช้นะคือสมมติว่าอัลทารอดนี่อ่ะสิงคโปร์ไม่ครบขึ้นมาเงี้ยไม่เดินเรือให้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะที่ไม่ใช่ครับนะครับจริงๆจุดนี้เขาต้องการการเดินเรือเพื่อการค้าการขนน้ำมันนะไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลเหนือเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเขาต้องการแค่สมดุลอำนาจไทยเองก็ต้องใช้เส้นทางนี้เหมือนกันนะแล้วเรือดำน้ำไม่ต้องไปเถียงแล้วครับมันไม่ได้เขาพูดไม่ได้กองทัพเรือมันพูดไม่ได้ว่าเรือดำน้ำนี้ผมไม่ได้ใช้ในอ่าวไทยผมจะใช้ในแปซิฟิกพูดได้ยังไงพูดไม่ได้ใช่ไหมครับคือเขาจะใช้เอาไว้สร้างความสมดุลครับอันเนี้ยสมดุลตรงนั้นแหละตรงหมู่เกาะนั่นแหละนะครับมึงมีกูมีเรือสินค้าไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านไปแต่ตรงนั้นไทยก็มีเรือดำน้ำคุ้มกันมึงก็มีกูก็มีอ่ะมันก็ปลอดภัยกันหมดสมดุลอำนาจเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอาใช้ไปลุกลามแต่ว่าใช้อย่างที่บอกนั่นแหละคือสมดุลแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยมันนั่งเถียงมันเห็นนั่นแหละทำในอ่าวไทยแล้วมันไม่ใช้แหละสตูปิดงี่เง่าเขาใช้เรือดำน้ำในอ่าวไทยมันไม่ใช้แล้วแต่มันพูดไม่ได้ว่าเออผมซื้อนี่ผมจะไปใช้ในแปซิฟิกพูดอย่างนั้นก็เป็นปัญหาระหว่างประเทศเพราะตรงนี้มันพูดไม่ออกนะแต่เรือดำน้ำต้องมีเพราะว่าปัญหาตรงนี้มันมีอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีข้อตกลงกันในที่สุดแต่ไอ้บุกเกาะนี่มันไม่ลบกันหรอกเพราะมันต้องการเป็นเส้นทางการค้าครับนะครับในที่สุดเดี๋ยวมันจะสมดุลกันเองอ่ะเพราะทุกคนต้องใช้เส้นทางนี้เหมือนเส้นทางสายไหมสมัยโบราณนั่นแหละพี่มิสันครับทุกคนต้องใช้เส้นทางสมัยโบราณมันก็มีหลายเผ่าใช้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ต้องมีกองคาราวานคุ้มกันนะฮะของประเทศไหนประเทศนั้นคุ้มกันกันไปเอาเองนั่นคือเส้นทางสายไหมสมัยโบราณนะมันมีเขาเคยได้ยินกระบวนการเป่าเปลี่ยวไหมพี่เมื่อก่อนผมเด็กๆเนี่ยมันมีหนังกระบวนการเป่าเปลี่ยวมันจะมีเหมือนเงี้ยนะมันมีกระบวนการคุ้มกันเข้ามาไปเอาเปอร์เซียมันก็ต้องมีกองทหารคุ้มกันก็ว่ากันไปก็ไม่ลบกันเขาเรียกว่าถ่วงดุลอำนาจคุ้มครองความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือของแต่ละคน
นะครับแต่ในระยะยาวนะถ้าตกลงกันได้ก็จบก็จบนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรก็ตามอ่ะตัวนี้มันก็ไม่ให้จีนเป็นหนึ่งอเมริกามันก็ไม่ให้เพราะอเมริกามีฐานทัพอยู่ตรงนั้นนะครับฐานทัพเรืออยู่ตรงนั้นนะครับในฟิลิปปินส์อะไรก็มีอยู่เพราะฉะนั้นจีนเองก็คงไม่ยอมให้อเมริกาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะนั้นต้องเอาหน้าตัวเองไปทานอ้าวพอไปทานปั๊บอ้าวไอ้ฟิลิปปินส์ก็ต้องทานด้วยเวียดนามก็ต้องทานด้วยอ้าวมาเลเซียก็อ้าวทีนี้เราก็ต้องมีด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินทีนี้ผมถามว่าถ้าถามว่ามันเพื่อด้วยเป็นเหตุการณ์คุ้มครองเส้นทางเดินเรือเนี่ยมันไม่ต้องรีบถูกไหมครับพี่นุชันคือณเวลานี้มันยังไม่ตึงเครียดขนาดนั้นน่ะเรายังรอได้มันไม่ต้องรีบทำไมต้องปีนี้อ่ะนะครับคือเอาไว้รัฐบาลเลือกตั้งมา60ก็ยังทันอ่ะเราไม่ได้รีบสงครามมันจะเกิดตอนนี้แล้วเหรอเรายังมีทางเลือกเยอะแยะนะถึงเราไม่มีเรือน้ำเราก็ขอความร่วมมือนะจากชาติที่เป็นกลางได้อีกเยอะแยะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูหลักๆในพื้นที่ตรงนั้นนะต่างคนต่างเราใช้การเมืองได้ครับเราใช้การทูตได้ครับยังไม่ต้องใช้การทหารขนาดนั้นยังไม่ต้องรีบแต่ถามว่ามีไหมต้องมีไหมในที่สุดต้องมีไหมต้องมีครับแต่เรายังมีทางออกอื่นอีกก่อนจะถึงเรือดำน้ำเพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นต้องรีบเลยเพราะซื้อตอนนี้ประเทศชาติเสียหายครับเพราะคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกมาจากรัฐทหารคุณเลยโดนบังคับให้เรือดำน้ำจีนเท่านั้นเราไม่มีโอกาสจะเลือกเรือดำน้ำเยอรมันไม่มีโอกาสเลือกเลยมันมีแต่จีนอ่ะแล้วจีนส่งอะไรมาเราก็ต้องเอาแล้วทำไมต้องกระสันซื้อตอนนี้นะครับเพราะคุณเอา60คุณร่างรุ่นรีบๆดิรีบร่างให้เสร็จเร็วๆแล้วก็มีเลือกตั้งปั๊บพอเป็นเสรีแบบไต่ปั๊บตอนนี้ครับเงื่อนไขเต็มไปหมดจะกู้จะอะไรได้หมดแล้วประเทศชาติก็ได้แล้วตอนนี้ประเทศชาติก็จนอยู่เหมือนบ้านเราเนี่ยคนในบ้านไม่มีกินเสือกจะซื้อเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยพี่เข้าใจใช่ไหมฮะครับก็ต้องถามบอกว่ารู้ว่าเฟอร์รารี่มันจำเป็นแต่ว่าแต่ต้องตอนนี้ไหมอ่ะพี่ต้องตอนนี้เปล่าต้องถามประวิตรไม่ใช่ไม่ซื้อแต่ถามประวิตรว่าทำไมต้องซื้อตอนนี้ทำไมเพราะอะไรมึงจะกินกันใช่ไหมสรุปนะมีเหตุผลเดียวแล้วครับที่มึงต้องรีบซื้อตอนนี้นะซื้อรัฐบาลหน้าไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลเดียวครับหรือว่าจะกินตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงแล้วจะกินตั้งแต่รถไฟจีนนะพ่วงเรือผมว่าตรงนี้ผลประโยชน์มันพ่วงกันอยู่ทั้งรถไฟทั้งเรือน้ำและหลายๆอย่างผมเชื่อประวิตรเนี่ยเชื่อมกันอยู่กับจีนเนี่ยหารับประทานกันเป็นชุดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าพิจารณาเรื่องสัญญารถไฟจีนนะโอ้โหดูทุกวันนี้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เงียบไปยังไม่ลงเสาเข็มเห็นว่าเงียบไปมันยังมีอยู่แต่ MOU ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอะไรไม่รู้ว่ามันมีการคัดค้านแล้วก็รู้สึกว่าดอกเบี้ยมันจะแพงสู้ไม่ไหวก็เลยเงียบหายไปก็นี่เหมือนกันรถไฟนี่เหมือนกันต้องรีบทำตอนนี้ไหมถ้าไม่รีบอะไรนะครับเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยทำแล้วมีทางเลือกเยอะแยะทำไมต้องไปกู้จีนไปสร้างทางรถไฟให้จีนนั่นแหละก็คือว่าอยากจะเร่งแล้วคุณสมคิดก็พยายามบอกว่าจะเร่งรถไฟให้ได้รถไฟความเร็วสูงจะเร่งให้ได้ก็พูดไปอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็เงียบหายเป็นคลื่นกระทบปากสมคิดวันนี้ก็เหมือนไอ้นี่แล้วฮะเหมือนละครขายยาแล้วนะฮะเล่ขายหลอกเข้าไปเรื่อยตีคล้องร้องเปล่าเย้มีลงทุนนะเข้าฝ่ายนี่ตอนนี้เหมือนในอุ๋ยแล้วครับเหมือนหม่อมอุ๋ยแล้วผมคิดตอนนี้นะแต่วิธีที่เราทำไม่ต่างกันแล้วนะครับเดียวเองแต่อาการที่มันจะหนักกว่านี่ก็คือได้ยินมาว่าฝ่ายอำเภอกับอบต.มันทะเลาะกันคุณหลงโอ้นี่น่ากลัวมากหลังจากที่สมคิดใช้เงิน5ล้านลงไปในตำบลเนี่ยปรากฏว่าเงินเนี่ยมันไปอยู่ในคำสั่งนายอำเภอไปขึ้นกับมหาดไทยหมดทีนี้อบต.เนี่ยเขาตรวจสอบไม่ได้งบไม่มาถึงหมู่บ้านเลยไม่มีความหมายเลยที่บอกว่าตำบลละ 5,000 เนี่ยเพราะว่าผู้ใช้งบประมาณเนี่ยไม่ใช่อบต.ไม่ใช่ประชาชนอันนี้น่าห่วงเพราะว่าในชนบททะเลาะกันหมดละตอนนี้ได้ยินข่าวเรื่องรอยเตอร์เนี่ยเขาลงพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับลงไปสัมภาษณ์ประชาชนทั้งภาคอีสานแล้วไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าความกดดันของประชาชนและชาวนาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เขาอาจจะเป็นเงื่อนไขในการลุกขึ้นมานะครับครับครับท่านนี้เป็นไปได้รอยเตอร์นะรอยเตอร์นะฮะลงไปสัมภาษณ์นะครับรอวันหมดความอดทนเนี่ยเขาใช้คำนี้นะครับ
นั่นสิทั้งสวนยางสวนปาล์มประมงแล้วก็ชาวนามันไปไม่รอดแล้วว่าคุณหลวงเพราะว่าเกษตรกรเราเนี่ย30-40ล้านเนี่ยมันรู้สึกว่าจะกระเทือนมากทีนี้พองบประมาณมันลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเศษเงินก็จริงแต่ว่ามันก็แย่งเงินกันในชนบทแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆทำอะไรไม่ได้แต่ว่านั่นแหละคือประชาชนชนบทเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพึ่งรัฐบาลไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะพึ่งใครยังไงก็เป็นเส้นทางคิดของประชาชนเองซึ่งเราพยายามจะศึกษาให้ความรู้ประชาชนอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรือดำน้ำนะครับเราก็ยังไม่จบเรื่องนี้ก็คงขุดคุยกันต่อไปอันนี้เราไปหัวข้อที่4เลยนะครับก่อนที่ว่าเวลาเราจะมีกันน้อยลงตะวันตกตะวันออกมุสลิมซีเรียรู้ว่าเอาเร็วๆก็แล้วกันเรื่องนี้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหัวข้อเนี่ยโดยหลักๆเนื้อเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีนะวันนี้นะก็แต่เราพูดล้อมๆแล้ววิจารณ์ฐานะประเด็นไปวิจารณ์ประเด็นไปนะวิจารณ์ประเด็นรัฐนูนประเด็นรัฐบาลซ้อนแล้วก็ประเด็นเรื่องซื้อเรือน้ำวิจารณ์เป็นจุดประเด็นซึ่งมันประเด็นที่กำลังพูดถึงในวิจารณ์มาครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงแต่บังเอิญเรื่องนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับไทยเท่าไหร่นะไม่เยอะอาจจะเกี่ยวบ้างนะในเรื่องของท่าทีนานาชาติซึ่งวันนี้ต้องโฟกัสฐานไปทางซีเรียหนักขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องมันเริ่มยุ่งก็พูดกับพี่มินเนสันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่ารัสเซียไปประกาศใน UN นั่นแหละนั่นแหละผมบอกมันไม่ประกาศด้วยความจริงใจหรอกทั้งจีนและรัสเซียนั่นแหละนะมันไม่ใช่มิตรประเทศหรอกคืองานนี้มันอาศัยเวที UN เนี่ยนะครับตอกกลับอเมริกันอย่างแบบว่าเจ็บปวดที่สุดเลยนะในสถานที่อเมริกันเนี่ยพยายามทำตัวเป็นพระเอกโลกอ่ะนะเป็นพระเอกโลกนะรัสเซียเป็นผู้ร้ายโดยตลอดนะแต่คราวนี้รัสเซียบอกมาสิทธิอันนี้ใช่ไหมช่วยกันใช่ไหมมาเดี๋ยวผมไปช่วยให้ปราบไอซิสใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้กันแล้วกันปรากฏว่าไอซิสเนี่ยมันประหลาดไปหลายพิมพ์ชั้นหลังเห็นไหมครับอเมริกันยุโรปเนี่ยก็ปราบกันมาตั้งนานนะไม่ใช่ไม่ไปนะเขาส่งซาอุดีอาระเบียแล้วก็ส่งกองทัพส่งอาวุธนะมาช่วยไปปราบไอซิสนะตั้งนานไม่สำเร็จใช่ไหมเป็นปีนะรัสเซียไปแป๊บเดียวเห็นว่าทิ้งอาวุธกันเกลื่อนนะและกำลังจะส่งทหารลาบเข้าไปเคลียร์พื้นที่จะจบภายในไม่กี่วันนี่แหละนะปรากฏว่าท่าทีกลายเป็นว่านาโต้เองท่าทีประหลาดนะการที่จะว่าดีอ่ะกลายเป็นว่าไปกังวลรัสเซียหลายหลายเรื่องนะอย่างล่าสุดเนี่ยรัสเซียปล่อยขีปนาวุธขีปนาวุธนี่มันเป็นระยะไกลอ่ะ 1,500 กิโลเมตรอ่ะใช่ไหมปล่อยจากถ้ามีทะเลสาบแคสเปียนใช่ไหมฮะทะเลสาบทะเลสาบนี่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งมันติดกับรัสเซียนะคือรัสเซียไม่ต้องออกแรงมากเลยเอาเรือมาลอยอยู่ในทะเลสาบข้างบ้านตัวเองนะแล้วก็ปล่อยขีปนาวุธมาผมจำไม่ได้กี่ลูก28ลูกนะครับ26ลูกนะเป็นครูซมิสไซล์ก็คือบังคับได้นะบังคับได้ลงในพื้นที่ทั้งหมด11แห่งระยะทาง 1,500 กิโลเมตรปล่อยมาข้ามนะข้ามหัวซาอุดิอาระเบียข้ามหัวประเทศอื่นแล้วมันลงในซีเรียนะจริงๆถ้ามองไปเนี่ยนะถ้ามันโจมตีเป้าหมายได้จริงเนี่ยมันก็ไม่น่ามีต้องตื่นเต้นอะไรแต่ปรากฏว่านาโต้เนี่ยตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากนะครับว่าการยิงมิสไซล์โดยไม่กล่าวเตือนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปเฉียดกับไอ้เครื่องบินไร้คนขับนะของเขาอยู่ลำหนึ่งด้วยนะก็หมายว่าเขากำลังลบกันอยู่มึงยิงมิสไซล์ไม่บอกกันเลยเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดกันได้เพราะมันมีแนวมันมีกองทัพหลายจากหลายชาตินะครับโดยเฉพาะล่าแล้วก็มีการร้องเรียนจากตุรกีนะว่าเครื่องบินรัสเซียเนี่ยถล่มเข้าไปในเขตแดนแต่ผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมมองไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะเป็นเรื่องที่โทรคุยกันได้อ่ะที่มันสั่นแต่การปฏิญาณนาโต้เนี่ยมันแรงมากอ่ะอย่างเช่นนาโต้เนี่ยพอได้ข่าวเรื่องนี้ปรากฏว่าเรียกนะเรียกประชุมเลยนะเรียกประชุมผบ.กลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกอะนะครับเพื่อเตรียมกำลังทหารนะคืออันนี้คืออะไรนะและกำลังทหารเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้จะเตรียมไปสู้กับไปช่วยรัสเซียสู้แต่กลายเป็นเตรียมทหารเพื่อจะจำกัดขอบเขตของรัสเซียนะกลายเป็นกับเตรียมมาเพื่อคล้ายๆกับต่อต้านรัสเซียมากไปประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าไอ้การที่รัสเซียโจมตีเนี่ยมันไม่ได้โดนแค่กลุ่มไอซิสแล้วก็บอกว่าจริงๆรัสเซียต้องการโจมตีนะฮะฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีอัสซาดซะอีกกลายเป็นอย่างไรนะ
คือมันเป็นข้อสงสัยหลายเรื่องนะทีนี้อย่างนึงอ่ะที่เราสงสัยมาตลอดว่าตกลง ISIS เนี่ยที่เราเคยวิจารณ์ว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นกระบวนการของ CIA ที่สร้างมายิ่งไอ้ข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของสื่อมวลชนนะฮะซึ่งก็ไม่ได้การคอนเฟิร์มนะมันมีสื่อมวลชนต่างชาติเนี่ยนะครับมันพูดกันมาตั้งแต่พฤษภาเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีเอกสารหลุดออกมาว่า ISIS นี่โดนสร้างโดย CIA นะครับคือCIA เนี่ยใช้หน่วยฝึก2หน่วยนะฮะมีทั้ง CIA โดยตรงแล้วก็ผู้ฝึกรับจ้างนะใช้พื้นที่ประเทศจอร์แดนเป็นคนฝึกเมื่อปี2012ก็คือ3ปีที่แล้วฝึกหน่วยเหล่านี้ออกมาแล้วก็เข้าไปปฏิบัติการซีเรียนะฮะโดยแต่เดิมเนี่ยเพื่อจะทำให้รัฐบาลซีเรียก็คือไปค้นโรมาซัสนั่นแหละนะครับแต่ตอนหลังมันกลายเป็น ISIS ไปได้ยังไงตัวนี้มันเป็นเอกสารเมื่อประมาณสักหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีการยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงเท็จอะไรยังไงนะฮะก็แปลว่าเป็นข่าวลือแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราสงสัยยิงไอ้สงสัย ISIS เนี่ยก็เคยพูดว่าผมเคยพูดว่าสงครามไอซิสเนี่ยผลประโยชน์คนที่ได้รับเนี่ยมันคืออเมริกันแต่ที่ไอซิสอาราวาเนี่ยนะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นไอซิสอาราวาเนี่ยมันทำให้ประเทศทำให้กลุ่มมุสลิมเนี่ยเขาแตกกันเองนะฮะลบกันเองอ่ะพูดง่ายๆมุสลิมลบมุสลิมพอลบมุสลิมอย่างซาอุดิอาระเบียก็ต้องไปคุ้มครองเส้นทางน้ำมันของตัวเองหรืออะไรเนี่ยนะเพราะซีเรียนี่สำคัญนะซีเรียเพราะมันตั้งอยู่บนทะเลได้อิทธิพลมันไม่มีน้ำมันนะซีเรียนะมันมีแต่การปลูกผักแต่ว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมันอ่ะสำคัญเพราะตั้งอยู่ตรงจุดสำคัญพอดีนะแล้วก็มีอิทธิพลนะกระทบเรื่องของเลบานอนเรื่องของอิสราเอลด้วยแล้วซีเรียเองก็ดูเหมือนสนับสนุนทางเลบานอนอเมริกาเองก็ลำบากใจนะแล้วก็เป็นประเทศที่มีท่อน้ำมันจากอิรักพาดผ่านนะลงทะเลข้างบนอ่ะทะเลทางเหนือของซีเรียนะครับอ่ะก็มันเป็นตัวสำคัญซึ่งซาอุดเองก็อยากจะถ้าเกิดว่าอาซาดเนี่ยนะไปได้คนล้มได้หรือว่าเปลี่ยนมาเข้าฝ่ายอเมริกันเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงนะครับทีนี้ไอ้ตรงไอซิสที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกว่ามันแปลกๆเพราะว่าไอซิสเข้ามาเนี่ยทำให้มุสลิมเนี่ยแตกกันเยอะนะและที่สำคัญคือว่าดึงเอาประเทศมุสลิมสำคัญอย่างซาอุดิอาระเบียนะอีกหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมสงครามแม้กระทั่งอิหร่านเหล่านี้คือกลุ่มโอเปกหมดนะที่เข้ามาร่วมสงครามกลายเป็นกลุ่มโอเปกเนี่ยทะเลาะกันเองลบกันเองนะแล้วผลมีผลยังไงฮะมีผลนะทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่สามารถจะลดราคาน้ำมันลงมาได้นะตัวเองรายจ่ายสูงขณะนี้พอทำสงครามปุ๊บรายจ่ายสูงไม่สามารถลดน้ำมันลงมาได้ในขณะเดียวกันอเมริกันเองก็ขุดน้ำมันตัวเองมาใช้ในราคาต่ำนะเคยที่ว่ามีอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียพิจารณาโอเปกพิจารณาว่าจะลดราคาน้ำมันหรือเปล่าปรากฏซาอุดิเป็นตัวหลักเลยบอกไม่ลดละลดไม่ได้นะก็ต้องคงราคาน้ำมันนี้นะครับตัวเองก็มาเจอสงครามก็มีผลทางเศรษฐกิจของประเทศนะราคาน้ำมันถ้าลดยิ่งหนักเลยเพราะผลรายได้ของซาอุดิอาระเบียมีแต่น้ำมันอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้ราคาน้ำมันของโอเปกในราคาสูงในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันที่ไอซิสอาระวาดโอเปกไม่สามารถลงราคาน้ำมันได้อเมริกันก็ขุดน้ำมันตัวเองมาขายในราคาถูกอันนี้คือการแทรกแซงตลาดของโอเปกแทบทั้งหมดนะครับคุณสุครรณที่มองอย่างนั้นไหมครับเพราะตรงนี้ผมมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นการเมืองแล้วก็รัสเซียเนี่ยราคาน้ำมันที่ตกต่ำเนี่ยรัสเซียอยากจะดันให้ราคาน้ำมันขึ้นทีนี้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยสุดชนิดที่ว่าผู้คนรัสเซียเนี่ยล้มละลายแต่ว่าทำไมปูตินจึงไปจัดการและใช้สงครามในซีเรียเนี่ยเขาหวังว่าปูตินเนี่ยจะหวังว่าจะดึงราคาน้ำมันรัสเซียให้ขึ้นมาโดยการทำสงครามในซีเรียอันนี้เราก็ยังไม่รู้จะหาเหตุหาผลในเชิงมันจะขึ้นยังไงอย่างนี้ไม่ออกมันจะขึ้นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไปขัดขวางนะแผนไปขวางทางไปเขาเรียกว่าหมูก็จะหามเอาคานไปสอดอะรัสเซียนะครับคือทุกอย่างมันก็เลยคือโอเปกเนี่ยเป็นกลุ่มมุสลิมนะมันโชคร้ายอย่างมีน้ำมันเนี่ยนะโอเปกเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมแต่ใดแต่ไรนะไม่เคยสงบพี่ท่านครับเพราะดันเป็นกลุ่มประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกนะครับทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีใครไปยุไปแย่หรือว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อโลกมหาศาลนะครับเพราะเขาควบคุมยุทธปัจจัยคือน้ำมันเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่คุมเขาเรียกว่าเป็นดุลอำนาจโลกอันสำคัญซึ่งจะไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่อะไรนะเพราะโอเปกจะยังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นแหละถ้าเดินคูน้ำมันเพราะฉะนั้น
โอเปกจะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยสงบและไม่เคยสงบจากใครจากยุโรปจากอเมริกาจากรัสเซียจากคนนอกที่เข้าไปยุไปแย่ทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะเขาไม่ต้องการให้โอเปกนิ่งเขาไม่ต้องการให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่การเข้าไปแทรกแซงรัฐบาลแต่ละประเทศนะไปอยู่เบื้องหลังนะอย่างซาอุดิอาระเบียต้องบอกเลยล่ะจนได้มุสลิมวันนี้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือมุสลิมมุสลิมโบราณนะผมพูดอย่างง่ายๆคือมันจะซีอาจะอะไรก็หลายหลายนิกายว่าอะกับซุนนีที่ลบกันมี2อันนะขณะนี้มีมุสลิมที่เรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟมุสลิมหัวรุนแรงมุสลิมฝ่ายขวานะจะเรียกฝ่ายขวาใครอย่าไปเรียกเลยนะเพราะฝ่ายซ้ายนี่แล้วแต่ว่าใครต้องการมูฟเมนต์นะแต่วันนี้เนี่ยมุสลิมที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือมุสลิมที่เขาดั้งเดิมเนี่ยนะก็เป็นฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมุสลิมก้าวหน้านะก็มุสลิมที่เข้าไปทางตะวันตกว่างั้นกับมุสลิมที่อยู่ในดั้งเดิมก็เป็นสองฝ่ายก็เพราะว่าอเมริกาและฝรั่งเนี่ยก็เข้ามานะเพราะเห็นว่ามีน้ำมันทั้งอังกฤษเองก็ตามนะการเอาอิสราเอลมาตั้งอยู่ในกลุ่มเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเขาเนี่ยเขาไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเหยียบคุณก็เอาอิสราเอลมาตั้งให้มีปัญหากับปาเลสไตน์ให้มีปัญหากับเลบานอนนะครับก็มีความวุ่นวายจนแตกแยกเป็นเนี่ยมุสลิมเก่ามุสลิมใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยนะซาอุดิอาระเบียก็ใหม่ไปเอาอิหร่านก็เก่าฟังงั้นก็เลยมีไม่เคยเกิดความสามัคคีกันล่องลงรอยกันฮะจนวันนี้ก็เปิดไอซิสซึ่งไอซิสมันก็ลบกันทุกฝ่ายเหมือนกันนะมันไม่ใช่ลบแต่เฉพาะหัวหลานแล้วก็หัวกลับอารวาสไปทั่วจนหาเป้าหมายจริงๆจะถามว่าตั้งรับอิสลามจริงๆมันเกิดขึ้นได้ไหมมันไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องเดือดไม่ได้ที่ต้องไปก่อขวนมากกว่าผมมองคือไม่ได้ครับคือพอพูดถึงเรื่องศาสนานี่รัสเซียได้รับการสนับสนุนจากพวกออร์โธดอกซ์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับอิสลามคือพวกหัวเก่าเนี่ยเขาจะมาลบกันในซีเรียก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะแยกมิตรแยกศัตรูกันยังไงเพราะมันกลายเป็นว่ามองกันสลับซับซ้อนเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยากผมอยากจะย้อนไปสักนิดหนึ่งนะว่าก่อนหน้านี้ไอ้อุบไอซิสมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไหนคือไอซิสนี่เกิดหลังจากบินลาเดนได้แล้วนะหลังจากบินลาเดนสลายไอ้นิทานบินลาเดนผมบอกแล้วมันเป็นเรื่องนิทานเป็นนิทาน CIA ที่มันแต่งขึ้นมาเนี่ยนะเนื่องจากว่ากลุ่มมุสลิมเนี่ยที่เขาไม่ต้องการให้เกิดความสงบให้เกิดความแตกสามัคคีกันมาโดยตลอดเนี่ยนะตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะรัสเซียบุกนะรัสเซียบุกอัฟกานิสถานนะCIA ก็ไปสร้างกลุ่มตาลีบันขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัสเซียนะเมื่อต่อต้านรัสเซียเกิดล่มถอยไปนะถอยไปตาลีบันก็กลับตัวตาลีบันนี่ CIA เป็นคนตั้งแล้วก็ไอ้บินลาเดนก็กลายจริงๆบินลาเดนก็คือหัวหน้าตาลีบันนะในการต่อต้านรัสเซียในเวลานั้นแล้วบินลาเดนเองก็เป็นตระกูลของเขาเนี่ยก็ค้าขายน้ำมันอยู่กับสหรัฐแล้วก็ตระกูลบินลาเดนจำนวนมากเลยมีถิ่นอาศัยอยู่ในสหรัฐนะเวลานี้นะครับจนกระทั่งเกิดเหตุนายวันๆเนี่ยที่ลากเอาอเมริกันเข้าไปสู่สงครามทะเลทรายนะจนติดกับสงครามอยู่เวลานานเป็นเวลานานนั่นคือจอร์จบุชในยุคของจอร์จบุชในเวลานั้นไอเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยก็คือว่าไอ้ดิพับลิกันเนี่ยเรียกว่าฝ่ายระเบียบหรือฝ่ายออเดอร์เนี่ยฝ่ายขวาเนี่ยนะฝ่ายซ้ายคือฝ่ายเคลื่อนไหวก็คือดิพับลิกันที่ต้องการเชนเปลี่ยนแปลงนะนี่คือฝ่ายของโอบามาอเมริกาเองฝ่ายขวาก็จะเป็นรีพับลิกันซึ่งต้องการออเดอร์ระเบียบนะจับคงที่ไว้ก็แน่นอนนะพอเกิดสงครามนายวันๆขึ้นมาเกิดผู้ก่อการร้ายขึ้นมาจอร์จบุชก็ได้รับการเลือกตั้ง2สมัยซ้อนเลยเพราะว่าในภาวะสงครามหรือการที่ประเทศจะดูเนี่ยคนอเมริกันก็ต้องการระเบียบนะครับยังไม่ต้องการเชนอะไรหรอกนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปเกิดสงครามในอ่าวเปอร์เซียก็ไม่รู้ละนะฮะมีผลประโยชน์เรื่องน้ำมันอะไรกันแล้วแต่ว่าสงครามนี้มันยืดเยื้อและยาวนานทำให้อเมริกันเนี่ยกลายเป็นไปติดกับดักเศรษฐกิจเพราะตัวเองเอาเงินไปทำสงครามในอ่าวเปอร์เซียอะไรต่างๆเยอะนะครับก็สูญเสียแล้วคนอเมริกันก็เริ่มต่อต้านก็กลับมาเป็นยุคของโอบามาเพราะฉะนั้นโอบามาก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่บุชมันเอาตัวประเทศไปติดกับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามว่าบินลาเดนเนี่ยที่ผมบอกมันเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสงสัยไหมล่ะครับเวลามันจับจอร์ดมันจับไอ้ซัดดัมฮุสเซนน่ะนะขนาดอยู่ในรูแป๊บเดียวมันยังไปขุดมาได้เลยนะแต่ไอ้บินลาเดนเนี่ยดูดิมันไปไหนมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่โอบามาจะเลือกตั้งนะโอบามาจะเลือกตั้งสมัยที่2เนี่ยนะแล้วก็ใช้แคมเปญเลือกตั้งคือนี่ฮะต้องออกจากกับดักที่แกบุชไปติดเรื่องสงคราม
โอบามาก็ประกาศแคมเปญเลือกตั้งคือการเอาทหารอเมริกันกลับบ้านนะครับที่กลับบ้านเฉยๆได้ไหมอ่ะพี่ถ้ากลับบ้านเฉยๆก็แพ้ดิบิลาเดนยังอยู่อ่ะแล้วมันบังเอิญไหมว่าพอเป็นแคมเปญประธานดีปุ๊บอยากจับตั้งนานจับไม่ได้พอมีแคมเปญเรื่องนะเอาทหารอเมริกันกลับบ้านไอ้บิลาเดนก็ถูกจับได้แล้วก็จบนะจบชีวิตจบนิทานบิลาเดนด้วยขนาดนี้ก็ไม่รู้ศพอยู่ไหนนะด้วยมีอะไรแปลกๆเยอะแยะในการจับบิลาเดนนะดูวันนี้มันก็หายไปแล้วแล้วมีข่าวลือตอนนี้ไปอยู่เกาะไหนก็รู้คนหนวดคนเกาใครจำไม่ได้แล้วนะก็เป็นไปได้นะคุณดงครับคือมันมีคนวิจารณ์ว่าในซีเรียเนี่ยแท้จริงเป็นสงครามสู้กันระหว่างรัสเซียกับอเมริกาไม่รู้เราจะมองยังไงเพราะว่าจีนก็จะส่งกำลังทหารเข้ามาในซีเรียกันในเดือนโนเวมเบอร์เดือนพฤศจิกาจีนก็จะต้องส่งเข้ามามันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะนี่ดูไปเหมือนงานแสดงสินค้านะค้าอาวุธผมบอกตรงๆเลยว่าไอ้ทางอ๋องานนี้ไอ้ทางฝั่งเอเชียนี่คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ารัสเซียกับจีนจะกระโดดวงเข้ามาร่วมวงในขณะที่ตัวเองก็ยังยืนไม่ค่อยแน่นนะครับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศทั้งสองประเทศก็มีอยู่เยอะอุตสาหกระโดดเขาร่วมวงแม้กระทั่งจีนก็ส่งมาอีก 8,000 คนที่บอกนะฮะแล้วใช้เวที UN ในการแสดงตัววันนั้นอ่ะอเมริกาพูดไม่ออกเลยนะครับที่เขามาร่วมก็คือตอนนี้ผลประโยชน์ในอาหรับเนี่ยมันก็แชร์กันอยู่ระหว่างยุโรปกับอเมริกาเท่านั้นนะฮะวันนี้รัสเซียบอกว่ากูขอมั่งเลยนะฮะสมัยอาซาต้องไปอ่ะเพราะเงื่อนไขเนี่ยนะฮะของอเมริกาเนี่ยบอกว่าไอ้สงครามไอซิสมันจะจบได้เมื่ออาซาลาออกนะแต่รัสเซียบอกไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่รัสเซียปัญหาคือไอซิสเนี่ยต้องตายรัสเซียจะได้นะฮะก็ผมถือว่ามันมีการคุยกันแล้วล่ะระหว่างอาซาดกับรัสเซียขอความช่วยเหลือกันอยู่อันนี้เรื่องเปิดเผยนะในข่าวก็มีว่าอาซาดไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียมาแล้วก็รัสเซียก็เลยแบบนี้แสดงตัวพระเอกเลยนะมันก็เลยเฉลยผู้ร้ายตัวจริงว่าเอ้ยตกลงมึงต้องการกำจัดไอซิสจริงๆหรือเปล่าพอรัสเซียเข้ามาโจมตีจริงๆนะคุณทำงานเป็นปีๆไอซิสก็ยังอารวาสอยู่เหมือนเดิมนะที่ผมพูดถึงว่าตอนคุณจะเห็นว่าไอซิสมันมาหลังกับบิลาเดนเพราะยังไงก็ตามอย่างที่บอกว่าโอเปกมันต้องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะหลังจากที่บิลาเดนไปมันก็ต้องอาศัยกลุ่มใหม่ขึ้นมาให้เกิดความแตกแยกในและโดยเฉพาะน้ำมันที่ขุดมาใหม่เมื่อกี้เนี่ยนะอเมริกากำลังเดินแผนเศรษฐกิจเนี่ยโอเปกก็ต้องวุ่นวายไม่แพ้เดิมอ่ะไม่แพ้ตอนบิลาเดนอยู่อ่ะนะบิลาเดนไปแล้วโอบามาต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนแล้วแน่นอนนะดีที่สุดก็คือปล่อยให้ลบกันเองโดยที่อเมริกันอยู่ข้างนอกตัวเองก็ไม่ต้องเสียหายงานหลุดกับดักสงครามออกมาได้แล้วก็ให้ประเทศในอาหรับลุกกันเองก็ต้องมีผู้ร้ายอย่างไอซิสเกิดขึ้นก็เป็นตัวผมมองว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่พูดกันแบบว่าฟังนิทานโด่งกันแล้วกันนะมุมหนึ่งจริงไม่จริงเนี่ยเป็นแค่ข้อคิดนะเป็นแค่คำพูดแล้วก็เล่าให้ฟังในมุมมองที่ผมปฏิต่อแต่จะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไปในอนาคตเนี่ยผมยังสงสัยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะกลายเป็นสมรภูมิที่เผชิญหน้ากันแล้วระหว่างตะวันออกแล้วก็มุสลิมอินเดียนะฮะครับครับโอเคเราก็ใช้เวลาสถานีมาคุยกันวันนี้ต่อครับพอดีมีคำถามเข้ามาอ๋อมีคำถามโอเคว่าไงสเปนสกาว่าไงครับคำถามว่าแรมโบ้ทำไมออกมาต่อว่าเพื่อไทยว่าเผด็จการในการส่งคนไปเข้าร่วมร่างรัฐธรรมนูญคะก็เขาห้ามไม่ให้แรมโบ้เข้าไปอ่ะนะฮะจริงๆแล้วเพื่อไทยไม่ได้ห้ามนะคือใครจะเข้าไปก็ได้แต่จะเข้าไปในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ถูกถูกไหมแรมโบ้ก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยคุณไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแต่ในเมื่อนโยบายของพรรคเป็นแบบนี้แล้วคุณไม่ทำตามนะแล้วคุณจะมาบอกเขาไม่เป็นประชาธิปไตยได้ยังไงในเมื่อประชาธิปไตยคือพรรคเนี่ยเขาโหวตกันเรียบร้อยเขาโหวตกันแบบนี้แล้วคุณอยากจะแหกมติพรรคแล้วคุณจะมาบอกว่าเขาไม่เป็นประชาธิปไตยได้ไงนะคุณก็เชิญไปมติพักเขาแบบนี้ก็จบนะครับพักเขาไม่ร่วมเขาแค่นะอย่างที่บอกทำไมไม่ร่วมก็บอกว่าเรือมันอะไรจะจมไปร่วมทำไมนะแล้วแรมโบ้ทุกวันนี้ก็ผมบอกว่าผมไม่ได้ให้ผมไม่พูดถึงแล้วอ่ะแรมโบ้เนี่ยนะมันนานแล้วมันเลิกพูดกันได้แล้วแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าแรมโบ้จะเข้าไปแต่ผมบอกว่าแรมโบ้เนี่ยยึดยักแบบเนี้ยแรมโบ้จะไม่ได้อะไรเลยคือถ้าเข้าก็เข้าไปเลยไม่อยากเข้าออกออกแบบนี้ตกลงคุณกลับมาก็ไม่ได้เดินหน้าไปก็ไปไม่ถึงนะตอนนี้แรมโบ้แย่แล้วแหละนะครับก็คือผมคงไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเขาอ่ะเพราะพี่น้องประชาชนเห็นเองสถานการณ์วันนี้ผมว่าดีนะการเมืองเราวันนี้
มันเคลื่อนไปนะมันเหมือนกระชอนกรองเราจะได้เห็นใครเป็นใครเวลาที่ผ่านไปอุปสรรคที่เจอกันมาเวลาที่หนทางที่สุดมาการเวลาที่สุดคนครับค่ะณวันนี้คุณลองนึกถึงตอน53มาถึงตรงนี้วันก่อนฮีโร่ของพวกคุณเป็นใครวันนี้คนเลวร้ายของคุณผู้ร้ายของคุณคือใครมันคนเดียวที่เคยเป็นฮีโร่ของคุณเมื่อก่อนใช่มั้ยนะเพราะนั้นผมบอกว่าการเวลาที่สุดมาระยะทางที่สุดมาการเวลาที่สุดคนดีแล้วครับที่เพื่อนเราเคลื่อนกันแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มชัดละใครดีไม่ดีใครอะไรยังไงเนี่ยฟ้าสีทองของอัมพัยของประเทศไทยมันกำลังใกล้มาถึงแล้วครับครับค่ะแล้วพี่จะถามอีกอันนี้พี่ถามเองคือไอ้คำว่าทดแทนคุณแผ่นดินนะคะทีนี้พี่จะพูดว่าอย่างพวกเราที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเราก็ทำเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเหมือนกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งใช้ไอ้คำพูดที่ว่าทดแทนคุณแผ่นดินมาใช้แต่มันตรงข้ามกันนะคะทีนี้อยากจะให้คุณดวงอธิบาย2ไอ้คำพูดคำนี้อะค่ะคืองี้ครับคือวิธีคิดของเปรมเนี่ยนะคือวิธีคิดของกลุ่มอนุรักษ์หรือกลุ่มอมาตย์พวกนี้นะคือเขามองว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเอางี้ก่อนค่ะเข้าใจไหมฮะไม่งั้นพงพัฒน์มันบอกเอ้ยมึงไปไล่คนดูคนนี้ไอ้ด้วยความคิดคนอนุรักษ์นิยมเหล่านี้เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็คิดว่าคนอื่นเป็นผู้อาศัยเข้าใจไหมทีนี้เวลาเราไปอาศัยบ้านใครอยู่เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่ามึงมาอาศัยบ้านกูอยู่เนี่ยมึงก็ต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินก็คือแผ่นทดเนี่ยมึงอยู่บ้านก็ต้องตัดหญ้าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงัวปั้นควายลูกท่านเล่นนี่คือคำว่าทดแทนคุณเหมือนกันหมายว่าเฮ้ยมึงมาอาศัยบ้านพวกกูอยู่เนี่ยมึงก็ต้องทดแทนนะครับแต่ในมุมนึงของเราเนี่ยในมุมนึงของโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันคือมนุษย์นะสำคัญกว่าแผ่นดินนะวันนี้คนทุกวันคุณเห็นไหมประเทศก็เริ่มละลายอะไรฮะขอบเขตแล้วคือเราไม่ต้องไปพูดทดแทนคุณแผ่นดินเพราะว่าเราเนี่ยครับเป็นคนที่ขับเคลื่อนประเทศนี้นะครับประชาชนทุกคนนี่แหละครับเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินที่สุดใช่เอาลองดูเลยครับคุณลองหยุดงานดูเดี๋ยวไหมพร้อมๆกันแล้วไหมสักวันเดียวพอไม่ต้องเยอะเอาหยุดงานวันเดียวพร้อมกันเลยกูไม่ขับเคลื่อนแผ่นดินแล้วกูไม่ขับแล้วกูไม่ทำอะไรแล้วกูนั่งเฉยเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยชิบหายเลยนะผมบอกใช่เอาไหมพร้อมๆกันอ่ะเนี่ยครับเรานี่แหละครับคือผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินแล้วต้องถามย้อนกลับไปถึงนะครับคุณเปรมเนี่ยอยู่มาจนแก่เคยเสียภาษีไหมเคยทดแทนบุญคุณพวกผมบ้างไหมคือคุณเนี่ยอยู่มานะข้าราชการต่างๆเนี่ยคุณกินเงินเดือนไอ้ประยุทธ์เนี่ยคุณกินเงินเดือนพวกผมมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่เคยคิดจะทดแทนพวกผมบ้างไหมเคยคิดจะทดแทนบุญคุณผมบ้างไหมต้องถามคำนี้นะครับพวกผมทำงานงกจ่ายภาษีกันทุกคนผมแสดงหนังจ่าย 5% 5% เอาไปไหนฮะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้คุณเปรมเขาจะแม้แต่ให้พวกคุณคอร์รัปชันกันไม่ใช่คอร์รัปชันธรรมดานักการเมืองมันมา4ปีมันไปไอ้พวกคุณเนี่ยกินมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่นะข้าราชการอ่ะเอาเลี้ยงมาเลยตั้งแต่หนุ่มมาอ่ะจริงไม่จริงนะครับไม่มีเปลี่ยนด้วยอ่ะกินกันมาจนเป็นประยุทธ์จนมาเป็นเปรมนะวันนี้ผมถามจริงนะผมทำงานเลี้ยงพวกคุณมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่เนี่ยคุณเคยสำนึกบุญคุณพวกเราบ้างไหมต้องพูดคำนี้และมันถูกเลยนะพูดแล้วเสียงไม่ออกผมบอกให้ครับค่ะชัดเจนค่ะคุณดงพอจริงๆนะพวกมันต้องใช้คำพูดว่าต้องคือเขามองว่าเขาเป็นเจ้านายคุณประชาชนมากกว่าเขามองเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้านายแล้วเราเนี่ยเป็นพวกขี้ข้าเข้าใจไหมอยู่ในบ้านเขานึกภาพออกฮะเขาถึงบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่บ้านกูมึงต้องกูไม่ต้องทำอะไรแล้วมึงต้องหาโอ้กูให้มึงอยู่ก็บุญแล้วเข้าใจไหมใช่แต่ความจริงมันไม่ใช่กูนี่แหละคือคนสร้างประเทศนะครับไม่มีพวกกูมึงไม่มีพวกมึงหรอกเลยบอกให้ค่ะค่ะตอนนี้ในโลกไซเบอร์มีคำถามทั่วไปหมดค่ะคุณโดงถามว่าถ้าป๋าตายคุณคิดว่าป๋าจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมสวรรค์คืออะไรครับคือในแนวของผมนะที่ผมในแนวผมในแนวศาสนาพุทธที่ผมเชื่อนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ครับผมไม่คิดเหมือนกันนะสวรรค์มันไม่อยู่ที่ไหนนะพี่ส่วนก้าสวรรค์นรกอยู่บนโลกใบนี้แหละครับอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นเปรมวันนี้เนี่ยนะครับตายไม่ได้ง่ายๆอยู่รับกรรมไปคนดีบุญตายเร็วนะครับคนดีบาปตายช้าครับเพราะคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมถูกไม่ถูกค่ะยิ่งอยู่นานก็แปลว่ายิ่งชดใช้กรรมมากเพราะฉะนั้นเปรมขนาดนี้90กว่ายังตายไม่ได้เนี่ยพี่ดูดินะครับแต่ทุกตาย
ใช่อยู่ไปนานๆนี่แหละครับมึงอยู่ในนรกทุกวันเนี่ยแก่ขนาดนี้ยังไม่มีความสุขเลยคิดดูดิเป็นคนอื่นป่านนี้อยู่กับลูกกับหลานไม่ต้องเครียดวันนี้นอนหลับไหมเปรมอ่ะนอนก็ต้องคิดไอ้ประยุทธ์แม่งยังไงว่าไอ้นี่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแหละนรกกับมันอยู่ในใจคุณนั่นแหละไม่ต้องรอตายเปรมไม่ได้ตายถึงจะขึ้นสวรรค์เลยหรอตอนนี้ก็ตกนรกแล้วนะครับแล้วให้อยู่ไปนานๆนรกนี่แหละถึงจะดูข้างนอกมีบ้านมีรถมีอำนาจแต่เคยนอนหลับไหมเคยมีความสุขไหมสู้ชาวบ้านสามล้อวันนี้มีเงิน500บาทกลับบ้านโอ้ยนอนสบายมีข้าวกินโอ้ยมีความสุขนะครับความสุขสวรรค์นรกมันไม่ได้อยู่ที่เงินอย่าเข้าใจผิดผมท้าเลยว่าวันนี้ถามดูดิมีความสุขจริงเหรอจริงไหมพี่ครับตายเท่าทุกใจล้อฮะโอเคเราก็ต้องขอบคุณคุณโด่งมากสำหรับวันนี้นะครับว่าเราจะส่งท้ายรายการสักหน่อยไหมมีผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ให้มิสเตอร์ดีสักหน่อยไหมก็ไม่อยากก็สนุกมากเนี่ยนะฮะก็ติดต่อถ้าอยากไปซื้อสบู่นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับหมายเลข0923841222โทรไปส่งทางไปรษณีย์นะครับ LINE ID นะครับส่งทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะLINE ID ติดต่อได้พี่น้องต่างประเทศติดต่อที่ LINE ID ได้นะครับที่ MRDEEDONG นะครับก็คือมิสเตอร์ดีโดนั่นเองนะครับส่วนต่างจังหวัดนะแล้วต้องการจะซื้อมีเยอะแยะมากมายอันนี้ไปสนับสนุนพี่น้องเรานะไอราคาที่เมื่อกี้ที่ดูนะ430อ่ะนะครับไอ้นั่นน่ะราคานั้นนะครับหลายคนบอกว่าพอไปซื้อที่พี่น้องเราเนี่ยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะพอไปซื้อบอกขายกล่องนึงแพงกว่า430ก็ใช่แหละครับเพราะ430มันยังไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์ถ้ารวมแล้วมันก็ไม่ต่างกับที่เพราะว่าคนที่เขาเอาไปขายเนี่ยเขาจ่ายค่าไปรษณีย์ให้คุณเรียบร้อยคุณไปคุณไม่ต้องจ่ายคุณเอาของมาได้เลยคุณซื้อได้เลยเอาเงินไปเนี่ยเขาก็ต้องรวมค่าจ่ายแล้วบางท่านนะครับหลายต่างจังหวัดมันอยู่ไกลคุณก็ต้องดูเขาไม่ได้มีแค่ค่าสบู่อย่างเดียวนะเขาก็จะมีค่าขนส่งค่าเช่าร้านค่าอะไรอีกหลายอย่างนะต้องเข้าใจก็เขาก็เป็นพี่น้องเราทั้งหมดนะครับในการเป็นตัวแทนจำหน่ายตรงนี้ซื้อผ่านไปรษณีย์นะครับหรือซื้อผ่านตัวแทนเหมือนกันครับก็ได้ช่วยผมเหมือนกันแล้วถ้าซื้อผ่านตัวแทนก็ได้ช่วยพี่น้องที่เป็นเยี่ยนคือตรงเนี้ยมิสตรีอยากให้เกิดการกระจายนะทางเศรษฐกิจไม่อยากให้รวบไว้คนเดียวอยากให้เกิดอาชีพนะฮะให้สบู่ตัวนี้ไปสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพให้พี่น้องเรานะให้กระจายออกไปในภาวะที่เศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจะแย่และที่ผมเลือกผลิตสบู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเศรษฐกิจจะแย่ยังไงคนก็ต้องใช้สบู่นะครับมันสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะนั้นสบู่ตัวนี้แล้วไม่ใช่สบู่ตัวนี้มันแพงผมเคยบอกแล้วว่าสบู่ตัวนี้นะมันแทนนะครีมล้างหน้ายาสระผมคือถูตัวไม่ต้องไปใช้ครีมหลังอาบน้ำมันรวมแล้วมันช่วยพี่น้องประหยัดในเวลาที่เศรษฐกิจข้างหน้าวันนี้ช่วยกระจายกันนะครับพี่น้องเองใช้สบู่ตัวนี้ก็ได้เซฟเงินตัวเองนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายหนักสบู่ก้อนเดียวจบเลยห้องน้ำสบู่ก้อนเดียวไม่ต้องมีครีมเลยแล้วจบเลยครับนะเพราะนั้นพี่น้องเองก็ได้เซฟแล้วก็ถ้าใครเป็นตัวแทนก็จะมีส่วนต่างมีรายได้เราก็ต้องช่วยกันเนี่ยเตรียมตัวที่จะพบเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยแล้วผมก็พยายามทำตามที่เท่าที่ผมจะทำได้นะครับเพราะนั้นตัวแทนวันนี้พี่น้องซื้อที่ตัวแทนเถอะนะครับของพี่น้องเราไม่ได้ไปไหนแล้วเงินมันก็หมุนอยู่ในพวกเรานั่นแหละนะครับก็แต่ละคนผมก็เชื่อเป็นพี่น้องเดียวกันหมดไม่มีใครมาคิดหากำไรเกินควรอะไรกับเราเพราะเราไม่เกียดอยู่แล้วไอ้เรื่องการค้าผูกขาดนะครับหรือว่าการเอาเปรียบกันเนี่ยมันไม่ใช่พวกเราแล้วดังนั้นก็นะหลายท่านก็ไม่เข้าใจอธิบายตรงนี้เลยว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบคือซื้อตรงนี้สิแล้วนะฮะสิแล้วทำสิตรงนั้นก็มีค่าแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าไปรษณีย์เพราะเบอร์ต้องมีค่าโอนอีก25บาทนะผมเป็น525บาทซะด้วยซ้ำนะครับครับซื้อที่เอเย่นนะครับวันนี้ถ้าไปเอเย่นไปเจอพี่น้องซื้อขายกันได้เลยกรุงเทพนะฮะอิมพีเรียลลาดพร้าวที่อดิศรชั้น4 TT นิวชั้น5ไปได้เลยนะครับหรือมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังติดต่อคุณนกครับ0984634138ผมไม่บอกว่าอยู่ไหนนะคุณโทรไปถามเองก็แล้วกันนะครับอันนี้มีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับมีบุรีหนองจอกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังติดต่อคุณเชียร์ชัยนะครับ0811367436นะครับแจ้งวนะสยามนะฮะติดต่อคุณหน่อยครับ0812917802 LINE ID นะครับ NATYMOMDAD นะครับนนทบุรีนะครับติดต่อร้านปลาเล็กนะฮะซอย146หมู่บ้านพฤกษา3หมายเลขโทรศัพท์0968810206ครับสับห้างสินค้าเซียรังสิตนะครับอยู่บนตึกโบเบรังสิตซอย2ร้านนอนหนูโทรศัพท์สอบถามได้ที่คุณนุชครับ085
3 4 6 7 2 7 2บางทนพระราม2บางขุนเทียนบางแคสมัยดำบางบอนฝั่งทนนะติดต่อคุณชายเลยเห็นบอกตอนนี้ยอดตกด้วยอุดหนุนกันหน่อยนะ0917138154นะ LINE ID CHAI-LALA นะ LALA นะฮะอันนี้ส่งถึงบ้านเหมือนกันนะครับรามินทราเสรีไทยอันนี้เกิดใหม่นะฮะเป็นตัวแทนคนใหม่ติดต่อคุณเกียงนะฮะคุณเกียงได้เลย0817708266นะฮะต่างจังหวัดนะตอนนี้มีราชบุรีนะอันนี้เจ้าเดิมขายไปตั้งนานแล้วนะซอยศรีสุยง5ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่และเด็กนะร้านตัดผมพี่บางหมายเลขโทรศัพท์0891224096หรือ0323102669พัทยาฮะคุณเกรซแองเจิลอันนี้ลำบากหน่อยคือแกเพิ่งประสบเหตุน้ำท่วมนะสบงสบู่ละลายหมดรถเลอะพังโทรศัพท์พังหมดก็ช่วยกันหน่อยนะตอนนี้แกเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคุณเกรซแองเจิลพัทยาติดต่อได้ที่นะตอนนี้ติดต่อได้แล้วที่หมายเลข0962816449นะครับขอนแก่นฮะไปเยี่ยมชมสินค้าพิเศษได้ที่ร้านดีมาร์ทนะฮะหมายเลขโทรศัพท์0815449424โคราชนะติดต่อคุณชิดนะ0863424234 LINE ID PPIIBB แล้วก็ดอทนะจุดนะ BKK นะครับอันนี้ก็ส่งถึงบ้านเหมือนกันนะคุณชิดไกลแค่ไหนแกก็ไปนะแกหัวใจแกถึงมากเอ้าเชียงใหม่ตอนนี้มีขายแล้วนะหลังจากรอมาตั้งนานนะติดต่อที่คุณม่านฟ้าสีแดงนะอยู่สันไซน้อยหมายเลขโทรศัพท์0873000910นะร้านเสริมสวยอ้อยบิวตี้นะ0882516739อยุธยาครับติดต่อคุณต้นนะหมายเลขโทรศัพท์0985253495การแจ้งบุรีนะมีแล้วนะครับติดต่อคุณอีฟโทรศัพท์0625405539 LINE ID นะครับ EAF2550 นะครับตามนี้ครับหมดเรียบร้อยสบู่มิสดีนะครับมาฝากโฆษณาเฉยๆนะครับไม่ได้มาสนับสนุนรายการอะไรแต่อย่างใดนะครับพี่มิณจันทร์แล้วก็จริงๆผมเองก็ได้สนับสนุนตัวผมนะมันเป็นแค่กิจการที่เราทำร่วมกันกับเพื่อนเราที่เมืองไทยวันนี้ผมก็ช่วยโฆษณาไปนะรายได้ก็อยู่ในเมืองไทยนั่นแหละครับไม่ได้มาที่ผมหรอกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณดวงอรรถชัยอนันตเมธนะครับสำหรับการมาเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำสัปดาห์นะครับเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังคุณเฟรนสกาและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไทยยูเคและเว็บต่างๆที่ช่วยดึงเสียงรายการสดที่ช่วยกันขยายความจริงในวันนี้นะครับรายการชีพจรการเมืองจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับเราคิดว่าน่าจะมีสถานการณ์ที่ตื่นเต้นหลังจากที่เราปูพื้นคุยในวันนี้ไว้หลายเรื่องนะครับจะเป็นข้อสรุปในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมขอยุติครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ